็นเนื้อหาของ NLP ครับแน่นอนครับเพจของเราสอน NLP 80% นะครับการตลาดออนไลน์อีก 20% โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่คุณจะได้เรียนรู้จากโค้ชนะครับก็คือในเรื่องของ NLP แน่นอนครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักโอป้าอีสานเนาะนะครับผมไปอีสานก็จบมาสเตอร์โค้ชนะครับจากไลฟ์ยูนินะครับแล้วก็เรียนในศาสตร์ความสำเร็จเพิ่มเติมจากอีกหลายอาจารย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเอาหนึ่งในอาจารย์ของโทนี่ของป้านะครับก็คือโทนี่โรบบินนะครับมาเล่าให้กับคุณฟังและแน่นอนครับเวลาที่เขาบอกกันว่าถ้าวันนี้เราอยากสำเร็จมากขึ้นเราต้องขี่จรวดเออขอเปรียบเทียบคำนี้นะขี่จรวดคืออะไรครับก็คือในเรื่องของการเกาะโฟลว์คนสำเร็จมันจะทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วนั่นเขาเรียกว่าการโมเดลลิ่งคนสำเร็จหรือภาษาบ้านเราเอาแบบเข้าใจง่ายๆอีกคือการถอดแบบคนสำเร็จซึ่งการถอดแบบคนสำเร็จนะครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของ NLP ครับ Neuro Linguistic Programming โอเคไหมนะครับหลายคนบอกมันคืออะไรนะครับนะครับก็มันไม่ใช่จิตวิทยา 100% นะครับ NLP ก็คือมันศึกษาระหว่างของกายแล้วก็ใจไปด้วยนะครับจิตวิทยาก็จะมีแต่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค้นพบครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสร้างการสื่อสารกับตัวร่างกายหรือจิตใจเราใหม่เนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ใหม่และแน่นอนครับในสมองของมนุษย์คนเรามีเซลล์ประสาทที่เรียกว่านิวรอนและนิวรอนเนี่ยมันเป็นเซลล์ประสาทที่มีประจุไฟฟ้าครับขาของมันเรียกว่าแอ็กซอนอะสมมุติว่านี่คือขาของแอ็กซอนถูกไหมคู่เหมือนจะดึงดูดคู่เหมือนยกตัวอย่างเช่นคุณคิดลบมันก็จะดึงดูดประจุที่เป็นลบเช่นเหตุการณ์ผู้คนหรือเรื่องราวต่างๆเข้ามาหาคุณครับลบดึงดูดลบโอเคไหมครับลบดึงดูดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณนะครับคิดบวกอะสมมติว่าคุณคิดบวกล่ะคิดบวกนะครับแต่คุณสงสัยฟังให้ดีนะครับถ้าคุณคิดบวกแต่คุณสงสัยก็คือสีดำเนาะคุณคิดบวกสีแดงนะครับแล้วคุณสงสัยเฮ้ยฉันอยากรวยนะแต่มันจะเป็นไปได้เหรอนะครับคุณสงสัยก็เท่ากับแคนเซิลครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับคิดบวกเหมือนกันนะครับคิดบวกเหมือนกันแล้วไม่ได้สงสัยครับรู้สึกว่าตัวเองมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้มันก็จะดึงดูดเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนบวกดึงดูดบวกลบดึงดูดลบนะครับในทางของ NLP นะครับมันมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากฎของนิวตันนะครับเริ่มแล้วนะครับอ่านให้ออกนะครับโอ้โหนะครับเป็นปากกาที่ใช้แล้วคลุ้มจริงๆนะครับสวัสดีค่ะแชร์แล้วเวนดึกอ๋อโอเคเยี่ยมมากนะครับกฎของนิวตันนะครับ1ต่อ1กฎของนิวตัน1ต่อ1ก็คือว่าเวลาคุณส่งอะไรออกไป1ให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะส่ง1คืนมาให้กับคุณเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณนะครับส่งประจุลบ1ครั้งคือคิดลบ1ครั้งมันก็จะส่งนะครับแล้วก็ดึงดูดหลายๆอย่างที่เป็นลบเนี่ยมาอีก1ครั้งเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอหยิบปากกาแป๊บนึงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของนิวตันนะครับ1ต่อ1นะครับลบดึงดูดลบนะครับบวกดึงดูดบวกในร่างกายของคนเรามีประจุไฟฟ้าลองยกตัวอย่างแล้วกันนะครับคุณร่างกายเราประจุไฟฟ้าตัวนี้มันมีไว้ทำไมมันเพื่อสร้างพลังงานคุณลองทำมือแบบนี้ดูนะครับลองค่อยๆแบบกวาดมือไม่ต้องเอามือติดกันนะครับค่อยๆทำมือแบบนี้ในคลาสสปิริตชวลของโทนี่โรบบินนะครับก็จะมีเป็นเซสชั่นหนึ่งให้เราลองทำมือแบบนี้ลองเปลี่ยนรูปแบบการทำมือดูนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการร้อนๆหรือเวลาเราลองถูมือครับถูมือไปเรื่อยๆครับทุกคนลองถูมือนะครับสวัสดีครับนะครับลองถูมือไปเรื่อยๆครับเวลาที่เราถูมือเราเริ่มร้อนขึ้นใช่ไม่ใช่เช่นเดียวกันเวลาเราอากาศหนาวเราทำไมต้องถูมือเวลาเราเปิดรั้วบางทีแบบไฟฟ้าสถิตมันช็อตมือนะครับมันเหมือนกับมีไฟฟ้าอะไรบางอย่างและนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราส่งออกไป1นะครับก็จะได้1คืนมามันไม่โกหกคุณนะครับแล้วมันก็ทำงานเที่ยงตรงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใส่โปรแกรมจิตตั้งแต่เช้าหรือก่อนนอนครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใส่โปรแกรมจิตให้กับตัวเองเช้าตื่นมาทันทีหรือก่อนนอนงัวเงียหรืออาจจะเป็นตอนดึกๆตอนที่แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นคุณส่งอะไรไปนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการโปรแกรมจิตนะครับจึงสำคัญมากใครคิดว่าการโปรแกรมจิตสำคัญนะครับพิมพ์เลยครับว่าสำคัญแน่นอนครับถ้าตื่นเช้าขึ้นมาคุณบอกว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ดีคุณคิดว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณบอกว่าโอเคโลกใบนี้มันขายไม่ดีฉันรู้สึกว่าเออเศรษฐกิจไม่ดีเลยอ่ะคุณคิดว่าอะไรที่มันไม่ดีจะเข้ามาครับเช่นคุณเป็นคนที่ขายของยอดขายก็น้อยหรืออาจจะไม่มีแล้วคุณก็จะโทษว่ามันอาจจะเป็นเวรกรรมฝนตกนะครับมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาโรคระบาดแต่คุณเคยเห็นคนที่เขารวยขึ้นในสภาวะที่เป็นลบไหมครับ
คนรวยเชื่ออยู่หนึ่งอย่างเสมอครับว่าไม่ว่าเศรษฐกิจแบบใดฉันก็เติบโตเสมอและนั่นคือ mindset นะครับที่อยากจะบอกคุณไว้และแน่นอนครับวันนี้เราจะแกะนิสัยของโทนี่โรบินส์นะครับใครพร้อมแล้วนะครับที่จะรับฟังข้อ1กด1มาเลยโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับใครพร้อมแล้วที่จะรับฟังข้อ1กด1มาได้เลยนะครับกด1มาได้เลยนะครับช่องทางนี้มองเห็นจอไม่เอ่ยนะครับน่าจะมองเห็นอยู่เนาะนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโปรแกรมจึงสำคัญนะครับตื่นเช้าหรืองัวเงียตอนจะนอนอันนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะนั่นคือช่วงระดับเวลาที่คลื่นสมองนะครับมันไปสู่ระดับคลื่นที่เรียกว่าอัลฟาครับและอัลฟาเนี่ยมันคือภาวะที่จิตรู้สำนึกมันไม่ต่อต้านว่าคุณจะเอาอะไรทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราโปรแกรมตัวเองฉันอยากรวยฉันอยากสำเร็จฉันอยากรวยจังเลยทำไมคุณเริ่มอ่อนแออ่อนแรงโอ้ไม่ไหวแล้วกูอยากรวยทั้งวันมันไม่ได้สักทีกูอยากขายดีทั้งวันขายไม่ได้สักทีทำไมครับเป็นเพราะว่าจิตรู้สำนึกเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูนะครับCM นะครับขอใช้คำศัพท์ย่อเนาะ CM นะครับหรือ Conscious Mind แปลว่าจิตรู้สำนึกข้างล่าง UCM แปลว่า Unconscious Mind หรือจิตใต้สำนึกเวลาที่คุณโปรแกรมจิตไปนะครับว่าเอ้ยฉันอยากรว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 ยฉันอยากขายดีฉันอยากขายดีแต่คราวนี้ครับจิตรู้สำนึกมีหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูมีหน้าที่เก็บคุณไว้ให้ปลอดภัยครับมันจะเปิดให้คุณเอาเมสเซจคืออะไรครับคือสิ่งที่คุณสื่อสารกับตัวเองขอใช้คำว่าเมสเซจนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณสื่อสารกับตัวเองขอเรียกมันว่าเมสเซจโอเคไหมครับอาจจะออกเสียงไม่ชัดช่างมันนะครับโอเคไหมนะครับแต่ก็ยังเรียนจบมาได้ขนาดนี้เพราะเรามีล่ามแปลโอเคไหมครับ มันไม่ใช่ปัญหาครับแต่แน่นอนเดี๋ยวโอป้าจะต้องไปเรียนอังกฤษแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีโปรเจกต์หลายอย่างที่เราจะต้องตีตลาดต่างประเทศสักหน่อยนะครับ ก็เข้าใจว่าอยากจะกินยาบ้าสัก100เม็ดนะครับจะได้ไม่ต้องนอนดีไหมอ่ะสิ่งที่เราป้อนโปรแกรมเข้าไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวขอใช้คำว่าเมสเซจสิ่งที่เราป้อนโปรแกรมเข้าไปผ่านระดับจิตรู้สำนึกนะครับถูกป้อนโปรแกรมโดยสิ่งนี้ครับรู้สึกคิดพูดและลงมือทำเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่าน4กระบวนการนี้มันจะให้สิ่งที่เรียกว่าเมสเซจแล้วทำยังไงยามถึงจะเปิดประตูให้กับเราเราจะต้องเข้าไปในตอนที่ยามมันหลับนะครับหรือยามยังไม่ตื่นเช้าเลยนะครับนั่นก็คือตอนที่คุณตื่นเช้าทันทีงัวเงียยังไม่ได้ไปฉี่ยังไม่ได้กินน้ำหรือตอนนอนคือตอนที่คุณงัวเงียจะนอนแล้วหรือเวลาที่คุณตื่นมากลางดึกแล้วลุกไปฉี่แบบเดินหลับตาไปฉี่อันนี้เขาเรียกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นภาวะเหมือนจะแบบเหมือนจะละเมอก็ไม่ละเมอนะครับคือภาวะที่แบบว่าภาษาอีสานเขาเอิ่นว่าฟางนอนนะครับภาษาอีสานก็เอิ่นว่าฟางนอนเนาะนะครับฟางนอนก็คือแบบกูจะนอนก็ไม่นอนกูจะตื่นก็ไม่ตื่นจะหลับก็ไม่หลับกึ่งหลับกึ่งตื่นอันนี้นะครับนั่นก็คือการโปรแกรมที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหน้านี้นะครับก็คือกฎของนิวตันโอเคไหมในสไลด์แรกที่เราทำให้คุณเข้าใจก่อนนะครับเรื่องกระบวนการของจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยฟังอินสปิเรชันที่ YouTube เฮ้ยฟังแล้วมีแรงบันดาลใจดีมากเลยแต่ทำไมยังไม่ทำครับฟังแล้วรู้สึกดีแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำครับฟังแล้วดีมากมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตครับเพราะอะไรครับคุณไม่รู้เรื่องนี้ครับกฎของนิวตันนะครับแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะโปรแกรมจิตตัวเองในเวลาแบบไหนดีโอเคไหมใครเก็ตข้อหนึ่งไม่ใช่ยังไม่ถึงข้อหนึ่งครับใครเก็ตหน้านี้ครับพิมพ์เก็ตมาเลยนะครับใครเก็ตหน้านี้พิมพ์เก็ตมานะครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยวพอสอนพี่เสร็จนะครับก็ต้องอัดวิดีโอลงคอร์ส Bending Power ต่อนะครับกับ Speed Well นะครับวันนี้มีคิวอัดนะครับอ่ะโอเคนะครับนิสัยของโทนี่โรบินส์อันที่1ครับเข้าใจมั้ยครับอันนี้สำคัญนะครับ Morning ขอเขียน R ตัวย่อเนาะข้อ1ก็คือ Morning Routine ครับ Morning Routine นะครับอ่ะเขียนตัว R คือมันเต็มจอนะครับก็เลยเขียนแค่ R เนาะใครสะกดเป็นก็สะกดให้เพื่อนหน่อยละกันนะครับ Morning Routine นะครับ Morning Routine คือนิสัยที่โทนี่ทำทุกๆเช้าครับทุกๆเช้าครับเขาจะมีการที่สงบคือโทนี่เนี่ยมีเกาะส่วนตัวของตัวเองนะครับฟิจินะครับก็คือเขามีเกาะส่วนตัวแล้วก็มีบ้านพักที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเรียนเกี่ยวกับคลาสสปิริตชวลเนี่ยโทนี่โรบินส์ก็
จะให้ไปที่นั่นด้วยนะครับแต่เสียดายนะก็คือจริงๆเราลงเรียนไว้นะครับแต่ว่ามันมีในเรื่องของโควิดนะครับมันบินไปไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้ไป เราก็ไม่ได้ไปแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำในออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากจะทำเองก็ไปแช่น้ำแข็งนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับ morning routine คืออะไรนะครับทุกๆเช้าเนี่ยจะต้องสงบและเชื่อมต่อตัวเองกับความสุขก่อนเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในชีวิตคุณนะครับมีช้อยเลือกระหว่างความสุขกับความทุกข์นะครับกับความทุกข์ให้คุณเลือกช้อยที่เป็นความสุขก่อนเสมอไม่ว่าวันนี้สถานการณ์ภายนอกนะครับคุณจะเกิดอะไรเช่นมีปัญหาด้านการเงินรู้สึกเศร้าเสียใจกับเรื่องใดๆก็แล้วแต่ให้คุณเลือกตัดสินใจที่จะเข้าหาความสุขก่อนก็คือในเรื่องของการสงบของจิตใจทุกๆเช้านะครับตอนนี้โรบินนะก็มักจะนั่งอยู่ที่หน้าระเบียงบ้านนะครับหรือตรงที่อะไรเป็นเหมือนกับสถานที่นั่งเล่นของเขาอะแล้วมันใกล้ชายหาดอย่างที่บอกนะครับคือเป็นเจ้าของเกาะโอเคไหมครับเป็นเจ้าของเกาะจะนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับนะครับเขาก็จะนั่งตรงใกล้ๆทะเลนะครับแล้วเขาก็จะหลับตาถ้าเป็นบ้านเราอาจจะเรียกว่านั่งสมาธินะครับแต่ว่าเขาก็จะมีทำมือเขาเรียกไงก็ไม่แน่ใจว่าทำมือสายมูนะครับเขาก็จะมีทำมือของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างอารมณ์กับเหตุการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นโอเคไหมครับนั่นก็คือการ visualization นะครับทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะเป็น morning routine อย่างน้อย10นาทีอันนี้คือสำหรับโทนี่โรบินนะครับคือคุณน่ะอยู่บ้านคุณจะทำตรงจุดไหนก็ได้บ้านเราอาจจะเรียกว่าสมาธิคือบางคนก็ไม่จำเป็นต้องไปสมาธิก็ได้แต่อาจจะเป็นนั่งหลับตาแล้วก็อาจจะเปิดเพลงคลาสสิกคลอนะครับแล้วก็หลับตาเราจะต้องฝึกให้เราอยู่กับตัวเองก็คือไม่มีความคิดใดๆมาปนนั่นคือ morning routine โอเคไหมครับ morning routine หรือบางคน morning routine อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนโทนี่อาจจะเป็นการออกกำลังกายทุกๆเช้าก็ได้ครับคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้โอเคไหมแต่สิ่งแรกที่โทนี่โรบินทำนะครับก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อกับตัวเองก็คือการคอนเน็กกับตัวเองด้วยความสงบโอเคไหมนะครับแล้วเราก็ใช้พวกพลังธรรมชาติเข้ามาช่วยโอเคนะครับใครเข้าใจข้อ1กด1มาหน่อยครับและใครพร้อมจะไปข้อ2กด2มาเลยนะครับใครพร้อมจะไปข้อ2กด2มาเลยนะครับใครพร้อมจะไปข้อ2กด2มาเลยครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ morning routine ครับ morning routineเราจะต้องเซตออกมาครับว่าตื่นเช้าเราจะทำอะไรเช่นบางคนอาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วแต่นะครับแต่โทนี่โรบินนะครับเขาก็จะนั่งหลับตานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังธรรมชาตินะครับแล้วก็ visualization พอ visualization นะครับถึงอีเวนต์หรือเหตุการณ์ที่อยากจะให้เกิดขึ้นเขาก็ฝึกที่จะมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์นั้นทำอย่างนี้ทุกๆเช้า10นาทีนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทำนะครับโอเคไหมไปพร้อมสำหรับข้อ2พิมพ์เลยครับว่า2นะครับวันนี้มี5นิสัยนะครับเอาจริงพวกนี้มีหลายนิสัยเอามาก่อนนะครับโอเคไหมนิสัยนะครับนิสัยนะครับและนิสัยที่สำคัญนะครับต่อมานะครับเป็นนิสัยตัวนี้ครับถ้าอันไหนสะกดผิดต้องขออภัยล่วงหน้านิสัยต้องทำไม่ใช่ว่าควรทำครับนิสัยต้องทำกับควรทำแตกต่างกันอย่างไรครับยกตัวอย่างถ้าวันนี้เราบอกว่าเราควรจะรวยฉันควรจะรวยกับฉันต้องรวยฉันควรจะสำเร็จภายในปีนี้กับฉันต้องสำเร็จภายในปีนี้คุณคิดว่าสองคำนี้ต่างกันไหมครับใครคิดว่าต่างพิมพ์ต่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชีวิตมนุษย์นะครับบอกว่าฉันเนี่ยควรจะนะครับฉันเนี่ยควรจะสำเร็จฉันควรจะร่ำรวยแปลว่า cancel โอเคไหมครับคำว่าควรจะแปลว่า cancel โอเคไหมครับคำว่าฉันควรจะแปลว่า cancel เพราะฉะนั้นเราไม่ควรพูดคำว่าควรจะโอเคไหมควรจะคือ cancel โอเคไหมครับควรจะคือ cancel ฉันควรจะรวยฉันควรจะตัดต่อวิดีโอให้ได้ดีกว่านี้ฉันควรจะสร้างตัวตนได้แล้วนะฉันควรจะไลฟ์สดได้แล้วฉันควรจะทำสิ่งนี้ฉันน่าจะทำสิ่งนี้เมื่อวานนี้ฉันน่าจะทำสิ่งนี้เมื่อ3ปีที่แล้วฉันน่าจะทำสิ่งนี้ฉันควรจะทำสิ่งนี้ฉันน่าจะเป็นแบบนี้ฉันน่าจะเริ่มทำ IG แต่5ปีที่แล้วน่าจะหรือควรจะโอเคไหมครับคำว่าน่าจะหรือควรจะนะครับก็คือให้ความหมายก็คือcancel ส่วนคำว่าต้องนะครับคำว่าต้องฉันต้อง
นะครับฉันต้องแล้วถ้าต้องเนี้ยสามารถบวกไทม์เข้าไปได้หรือระยะเวลาเนี่ยก็จะดีมากเช่นฉันต้องสำเร็จภายในปีนี้ฉันต้องมีเงิน 500,000 ภายในการเดือนนี้ฉันต้องมี10ล้านภายในปีนี้อันนี้ก็จะดีมากๆนะครับต้องนะครับนิสัยต้องนะครับสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนี่โรบินนะครับเขาจะพูดอย่างเงี้ยในทุกสัมมนาเสมอไม่ว่าจะเป็นสัมมนาที่เป็น Unleashed Power นะครับหรืออาจจะเป็น Date with Whitney นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนถ้าเมื่อไหร่เรามีช้อยให้กับตัวเองว่าฉันควรจะแสดงว่าฉันไม่ได้แน่ใจว่าฉันจะทำมันให้สำเร็จฉันไม่เอาก็ได้คือสำเร็จก็ได้หรือไม่สำเร็จก็ได้แต่ถ้าฉันต้องคือคุณประกาศเจตจำนงชัดเจนเช่นฉันต้องมีเงิน10ล้านภายในปีนี้ฉันต้องมีเงิน1ล้านบาทภายในเดือนนี้ฉันต้องมีบ้านภายในกลางปีนี้อันนี้เป็นต้นพอฉันต้องจิตใต้สำนึกมันรับคำสั่งโดยตรงครับจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้ามันต้องเลือกระหว่างอารมณ์กับเหตุผลฟังให้ดีช้อยนี้นะครับถ้าวันนี้เรามีอารมณ์ว่าฉันอยากจะรวยฉันควรจะรวยฉันน่าจะรวยฉันควรจะทำอย่างนี้ฉันควรจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ฉันควรจะไลฟ์สดได้แล้วฉันน่าจะฉันควรจะถ้าจิตใต้สำนึกต้องเลือกระหว่างอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรวยอยากจะสำเร็จกับเหตุผลที่มันฝังรากคุณมานานตั้งแต่คุณเกิดจนถึงปัจจุบันเช่นปัญหาด้านการเงินปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาพี่น้องหรือนู่นนี่นั่นจิตใต้สำนึกจะเลือกกินเหตุผลมากกว่าอารมณ์โอเคไหมครับจิตใต้สำนึกนะครับจะเลือกกินนะครับจะเลือกกินแล้วก็เลือกเชื่อต้องใช้คำว่ากินเลยดีกว่านะครับจิตใต้สำนึกนะครับ UCM นี่คือสมการนะครับระหว่างเหตุผลกับอารมณ์เช่นอารมณ์อะไรดีครับอารมณ์มีอารมณ์อะไรบ้างครับเช่นฉันอยากรวยฉันอยากรวยฉันควรจะรวยฉันอยากจะไลฟ์สดฉันอยากจะเก่งเหตุผลมีอะไรบ้างครับโอ้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้หรอกฉันแก่แล้วฉันแก่แล้วแก่ฉันเล็กว่าฉันไม่เคยทำฉันไม่เคยทำเฮ้ยมึงยังมีปัญหาด้านการเงินอยู่นะเว้ยอารมณ์อะไรครับโอ้ยอารมณ์อยากจะเป็นสำเร็จเร็วๆอยากจะสำเร็จภายในปีนี้ถ้าจิตใต้สำนึกต้องเลือกระหว่างอารมณ์กับเหตุผลที่สะสมมาโคตรนานแสนนานตามอายุคุณจิตใต้สำนึกจะเลือกอารมณ์และแน่นอนจะเลือกเหตุผลครับและแน่นอนเหตุผลมักจะชนะอารมณ์เสมอเมื่อคุณโปรแกรมผิดเพี้ยนไปกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับถูกโปรแกรมจากไหนบ้างครับจากสิ่งที่เรียกว่าภายนอกนะครับก็คือพวก environment ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนาเศรษฐกิจสื่อที่คุณเสพเช่นวันนี้คุณไปถ่าย TikTok เจอข่าวกับคนฆ่ากันเจอเพลงอกหักดราม่านั่นครับมันมาจากสื่อที่คุณเสพโอเคไหมครับมาจากสื่อที่คุณเสพหรืออาจจะมาจากวัฒนธรรมของประเทศชาตินั้นศาสนานะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่กดแชร์นะครับหรือมันอาจจะมาจากครอบครัวของคุณแฟนของคุณคุณได้ยินคำไหนซ้ำๆแน่นอนครับมีสิ่งหนึ่งที่มันโปรแกรมให้เราเป็นเราในวันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นนิสัยของคุณใกล้เคียงกับพ่อแม่ของคุณนี่แหละครับพ่อแม่ของคุณมีนิสัยการเงินยังไงครับลองพิมพ์มาดูไหมพ่อแม่ของคุณมีนิสัยการเงินยังไงครับตั้งแต่คุณเกิดมาพ่อบอกว่าเงินหายากแม่บอกว่าจะกินอะไรก็ต้องประหยัดนะลูกแม่บอกว่าพวกคนรวยถ้าพวกคนรวยเนี่ยเป็นคนรวยมันไม่ดีหรอกมันคิดอย่างงู้นอย่างนี้แต่เป็นคนจนเนี่ยมันไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องลำบากใครเคยได้ยินคำนี้ครับพิมพ์คำว่าเคยครับเฮ้ยเงินมันหายากอยากจะได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเอาอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องเงินเนาะมันอาจจะมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะมีทั้งเรื่องของหลายๆอย่างแต่นี่ยกตัวอย่างเรื่องเงินนะครับเช่นเงินมันหายากเฮ้ยเงินไม่ใช่ใบไม้นะเว้ยจะได้ใช้เอาใช้เอาเฮ้ยพอมีเงินเดี๋ยวคนหลอกลวงก็เข้ามาในชีวิตใครเคยได้ยินคำคุ้นๆเหล่านี้ครับใครคิดว่าเคยพิมพ์เคยครับสวัสดีนะครับฉันต้องถูกต้องครับเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะเยี่ยมมากนะครับหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในทุกช่องทางนะครับใครเคยได้ยินคำนี้ครับพิมพ์คำครับว่าเคยนะครับใครได้ยินคำนี้พิมพ์นะครับว่าเคยนะครับโอเคและสิ่งต่อมาครับที่เราโดนโปรแกรมนะครับก็คือจากโลกภายในของเรานะครับโลกภายในของเราถูกโปรแกรมโดย4อย่างนี้ครับจากการคิดจากการรู้สึกจากการพูดจากการลงมือทำ
เหล่านี้ถูกคอนโทรลโดยสิ่งที่เรียกว่าคอนเชียสไมด์หรือจิตรู้สำนึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์นะครับโปรแกรมตัวเองทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวจิตมันจึงให้ผลลัพธ์คือให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณอาจจะรู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่มันให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณรีเควสเมสเซจนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณมีอารมณ์กับเหตุผลนะครับจิตนะครับมันรีเควสเหตุผลมากกว่าเพราะว่าเวลาที่คุณบอกว่าอ่ะพอเวลาที่คุณบอกว่าทำไม่ได้กับคำว่าอยากรวยคุณคิดว่าคุณเชื่ออะไรมากกว่ากันทำไม่ได้เพราะอะไรพอคุณบอกว่าทำไม่ได้สิ่งที่คุณจำได้ในชีวิตโดยระดับจิตใต้สำนึกคือพ่อคุณก็ทำไม่ได้แม่คุณก็ทำไม่สำเร็จอ่ะหรือแม่คุณเคยมีปัญหาการเงินแบบนี้พ่อมีปัญหาการเงินแบบนี้แน่นอนครับสิ่งนั้นเนี่ยมาจากสิ่งที่พ่อคุณคิดมาจากสิ่งแม่คุณรู้สึกมาจากสิ่งที่แม่คุณพูดให้ฟังมาจากการกระทำของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกเห็นมันมีเหตุผลและน้ำหนักมันเยอะกว่าครับเวลาที่ตาช่างนะครับมันจึงเอ็นมาที่ฝั่งเหตุผลมากกว่าฝั่งอารมณ์จึงมีผลน้อยถ้าคุณไม่ได้โปรแกรมในรูปแบบของการโปรแกรมที่มีกลยุทธ์และถูกต้องโอเคไหมครับขอบคุณครับนะครับอ่ะใครเข้าใจข้อนี้ครับพิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับข้อ2แล้วเนาะนะครับใครเข้าใจข้อนี้พิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับนะครับเหมือนหน้าจอมันค้างเปล่าครับอีกอันนึงหน้าจอค้างไหมครับอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกดใหม่ให้นะครับเดี๋ยวกดใหม่ให้สักครู่นะครับเดี๋ยวกดใหม่ให้นะครับพี่ๆนะครับสงสัยมันหลุดนะครับอีกช่องทางหนึ่งใส่มันหลุดนะครับก็แบบไร้รัวๆนะครับโอเคนะครับใครเข้าใจข้อนี้พิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับใครเข้าใจข้อนี้พิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับมันหลุดนะครับโอเคเข้าใหม่นะครับโอ้โหมีหลายเครื่องมากนะครับและจุดนี้นะครับโอเคใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้อ3กันใครอยากรู้เคล็ดลับข้อ3มาแล้วกด3มาเลยนะครับใครอยากรู้เคล็ดลับข้อ3มาแล้วกด3มาเลยนะครับโอ้โหมาเร็วเข็มเร็วนะครับของโทนี่โรบินนะครับโอเคนะครับใครอยากรู้ข้อ3กด3มาเลยนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้มันหลุดนะครับโทษทีนะครับพี่ที่ดูอยู่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันหลุดนะครับไม่ค้างโอเคนะครับขออีกหน้าจอหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดใหม่ให้แล้วนะครับโอเคเมื่อกี้มันหลุดต้องขออภัยนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับในจุดข้อ3นะครับใครพร้อมสำหรับข้อ3แล้วกด3มาเลยและขอคนละ1แชร์นะครับขอคนละ1แชร์นะครับจ่ายค่าเรียน NLP ของเรานะครับด้วยการกด1แชร์1แชร์ของคุณสามารถทำให้ใครหลายคนนะครับตื่นรู้ตระหนักรู้หรือนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับเพื่อที่เขาจะได้รู้เท่าทันโทนี่โรบินเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยอย่างหนึ่งครับแคร์ในชนิดที่ว่าลงดีเทลฟังให้ดีนะครับการแคร์กับการแคร์แบบลงดีเทลต่างกันนั่นก็คือภาษาบ้านเราก็คือการใส่ใจความรู้สึกใส่ใจแต่ใส่ใจในแบบรายละเอียดมีคำนึงครับที่โอป้าได้ยินคำนี้จากเพื่อนของโอป้าเหมือนกันซึ่งเขาก็เป็นโค้ชนะครับเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินประโยคนี้เหมือนกันจากโทนี่ครับดีเทลเท่ากับรวยงานของคุณที่ทำอยู่ตอนนี้ครับงานแห่งชีวิตของคุณที่ทำอยู่ตอนนี้ขอใช้คำว่างานแห่งชีวิตเนาะงานแห่งชีวิตที่คุณทำอยู่ตอนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการไลฟ์สดสร้างตัวตนเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นดีลเลอร์รายใหญ่หรือเป็นผู้ประกอบการนะครับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้เป็นผู้ประกอบการถูกไหมครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานหรือโปรเจกต์ของคุณที่ทำอยู่ตอนนี้คุณได้ลงดีเทลกับมันหรือยังยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับคุณเป็นแม่ทีมใหญ่คุณได้ลงดีเทลหรือยังที่จะไปคุยกับลูกทีมหรือมีการวางแผนกับลูกทีมเพื่อที่จะซัพพอร์ตพวกเขาให้เติบโตและแน่นอนครับการทำงานนะครับถ้าเราจะเติบโตและร่ำรวยขึ้นเราต้องทำงานกับคนหมู่มากครับคุณได้ลงดีเทลไปถึงระดับทีมลูกทีมหลานทีมเหลนทีมหรือยังหรือสมมุติคุณเป็นเจ้าของแบรนด์คุณมีการจัดเทรนไหมอย่างยกตัวอย่างนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่โอป้าขายออนไลน์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแบรนด์นั้นเนี่ยเริ่มต้นจากมีคน50คนณปัจจุบันน่าจะ 5-6 หมื่นคนแล้วมั้งครับโอเคมั้ยนะครับก็ทำให้เขามีรายได้นะครับก็เป็นร้อยล้านนะครับเขาเนี่ยก็เทรนเองเลยนะครับเทรนเองนะครับแล้วก็นั่งลงทะเบียนเองเทรนเองนั่งลงทะเบียนเองนี่คือแบบเป็นประมาณนั้นเลยนะครับ
อ่ะเทรนเองนั่งลงทะเบียนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาลงดีเทลแล้วก็เขาจะมีแฟนเขาก็มาเทรนให้แฟนเป็นคนเทรนอีกคนนึงเป็นคนที่คนนึงเทรนเรื่องการตลาดอีกคนนึงเทรนเรื่อง mindset โอเคไหมแล้วก็ต่อมาเขาก็ให้เพื่อนมาช่วยเทรนในเรื่องของเทคนิคต่างๆเพิ่มนั่นก็คือตอนช่วงที่ปั้นแบรนด์ครับเราได้ลงดีเทลหรือยังลองถามคำถามคุณได้ไหมครับจากคะแนน0ถึง10คุณคิดว่าคุณน่ะลงดีเทลกับงานคุณกี่คะแนนครับ0คือไม่ได้ลงดีเทลเลย1คืออาจจะน้อยมาก10คือแบบลงดีเทลแบบ 100% 5อาจจะเป็นกลางๆหน่อย6 7 8 9 10ก็ไล่ตามลำดับครับ10คือมากสุด0คือไม่ได้ลงดีเทลคำว่าลงดีเทลครับคือการลงเนื้องานกับคุณยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราจะทำวิดีโอ1วิดีโอคุณได้มีการเตรียมสคริปต์ในการทำวิดีโอไหมหรือเวลาคุณจะโพสต์ขายของคุณได้มีการเตรียมไหมว่าวันนี้คุณจะโพสต์อะไรคุณจะเล่าเรื่องอะไรคุณจะเชื่อมต่อกับคนดูอย่างไรคุณจะทำการตลาดอะไรหรือวันนี้คุณเป็นแม่ทีมใหญ่วันนี้คุณมีแผนงานอย่างไรที่จะลงดีเทลกับลูกทีมของคุณเพื่อจะให้ยอดขายของทีมคุณเติบโตแน่นอนครับทีมโตคุณโตดีเทลเท่ากับรวยหรือวันนี้คุณอยากจะแก้เกมการเงินคุณเคยทำบัญชีบ้างไหมครับงบการเงินหรือบัญชีคุณเคยทำไหมครับแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ลงดีเทลในด้านการเงินสิ่งใดที่เราโฟกัสสิ่งนั้นย่อมจะขยายคุณไม่ได้โฟกัสมันจะขยายได้อย่างไรมันแทบจะไม่มีโอกาสขยายถูกไหมครับเพราะคุณไม่ได้โฟกัสจาก0ถึง10ครับคุณให้ตัวเองกี่คะแนนครับพิมพ์มาเลยนะครับขอดูหลายช่องทางสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ฝ่ายสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับนะสำหรับหลายๆช่องทางนะครับก็ลองพิมพ์มาดูนะครับเพราะฉะนั้นคุณให้เต็มกี่คะแนนครับในการลงดีเทลเช่นวันนี้ฉันจะไลฟ์สดฉันได้เตรียมเนื้อหาหรือเปล่าฉันเตรียมไฟเตรียมอุปกรณ์ตอนไหนสมมุติว่าคุณจะไลฟ์ตอน 3:00 นคุณอาจจะต้องสมมุติถ้าคอมพิวเตอร์คุณเปิดช้าเครื่องค้างคุณอาจจะต้องมาเปิดตั้งแต่ 2:30 นหรือเปล่าคุณมีการแพลนงานอย่างไรในแต่ละวันมันคือการลงดีเทลครับชั่วโมงรายชั่วโมงหรืออาจจะ2ชั่วโมงทีอะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่โอป้าได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ของโอป้าคือเขาลงดีเทลชนิดเป็นรายชั่วโมง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 อันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งสำคัญครับที่คุณจะต้องลงดีเทลนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นคำว่าดีเทลในที่นี้มันอาจจะเป็นแผนงานหรือมันอาจจะเป็นงบการเงินหรือมันอาจจะเป็นสเกดูเวลาต่างๆที่คุณควรจะทำอย่างยกตัวอย่างวันที่9นะครับโอป้าก็มีรับงานวิทยากรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดการพูดการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่โรงเรียนนะครับเห็นไหมตบมือนะครับเราก็ได้งานวิทยากรวันที่9นะครับตอนบ่ายลงไปเราก็จะแบบโอ้โหสอนกับน้องๆม.ปลายนะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนเก่าของโอป้าเห็นไหมคุณจะต้องลงดีเทลครับเฮ้ยอย่างสมมติว่าโอป้าจะไปสอนวันที่9สิ่งที่โอป้าต้องลงดีเทลไม่ใช่อยู่ไปพูดแต่มันคือการเตรียมความพร้อมว่าเอ๊ะคอนเซปต์ของเขาอะที่โรงเรียนจะให้พูดมีเรื่องอะไรจะต้องแตกเป็นดีเทลอะไรที่เด็กระดับมัธยมปลายจะรู้แล้วก็เอาไปทำเงินแน่นอนครับเด็กทุกวันนี้สมัยนี้โรงเรียนเขาซัพพอร์ตนะคือตอนนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐบาลถือว่าดีมากๆนะครับมาซัพพอร์ตให้กับเด็กนักเรียนเมื่อก่อนตอนสมัยโอป้าอยู่ม.ปลายเขาห้ามพกมือถือ คือใครพกก็จะโดนเอาเข้าห้องปกครองแต่เด็กนักเรียนสมัยนี้เขาให้พกมือถือแล้วก็โรงเรียนเนี่ยสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยขายออนไลน์โรงเรียนนะอันนี้คือโรงเรียนสนับสนุนเพราะว่าถ้าเราไม่สนับสนุนเนี่ยไอเด็กมันก็จะไปแอบขายแบบมันก็บังคับเปล่าๆตอนนี้ขนาดโรงเรียนยังต้องยืดหยุ่นเลยโอเคไหมครับอะไรนะยิ่งพี่เป็นเกษตรกรเขาจะพูดเลยค่ะถ้าพวกรวยคือคนโลภนะครับอันนั้นคือเป็นความเชื่อแบบเก่าๆโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินสิ่งนี้มาจากผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนรู้จักเขาบอกว่าถ้าคนรวยถ้ารวยคือการโลภเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงของ T Half Acre ภรรยาของ T Half Acre นะครับเขามีบลูพรินท์แบบผิดๆเรื่องการเงินเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยนะครับจะต้องขอเงินพ่อเขาเสมอแล้วคราวนี้พอเวลาที่เด็กคนนั้นนะครับก็คือแฟนคือภรรยาณปัจจุบันของ T Half Acre เนี่ยเขาเห็นอยู่ตลอดครับว่าแม่เนี่ยต้องขอเงินผู้ชายอยู่ตลอดขอเงินสามีอยู่ตลอดแล้วแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเวลาลูกโตมาเป็นยังไงครับก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะขอเงินสามีแน่นอนครับพอไม่ได้ทำอะไรเยอะไม่ค่อยได้ทำอะไรอยากจะขอเงินสามีเพราะมันมีก้นบึ้งอย่างหนึ่งครับที่แม่เขาบอกไว้ตอนเด็กๆว่าอย่ารวยให้มากนักเลยพอเวลารวยมันก็เหมือนไอ้เจ้าหมูจอมโลกเจ้าหมูจอมตะกละเพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นครับก็มีความคิดแบบผิดๆว่าถ้าเกิดว่าฉันมีเงินฉันก็จะต้องหาทางใช้มันออกไป
มี2แบบนะครับบางคนถังแตกไปตลอดชีวิตเลยก็มีหรืออีกแบบนึงก็คือขึ้นมารวยได้แล้วก็ถังแตกอีกครั้งเพราะอะไรครับเขารู้สึกว่าการที่เขารวยแม่บอกว่ามันจะเป็นเจ้าหมูตะกระจอมโลภคนรวยคือคนโลภแน่นอนครับโอป้าก็เคยได้ยินคำนี้มาเหมือนกันและโอป้าก็เคยคิดแบบนั้นเมื่อก่อนที่จะได้เรียนการเงินกับจีฮาร์ฟเบเกอร์โอเคไหมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพอเห็นคนลงรถเบนซ์มาหมั่นไส้ไงโอ้ยแม่งเอ้ยขี่แสดงภาษาอีสานเนาะขี่แสดงแค่นั้นขี่เบนซ์แม้ละไส้รองเท้าแตะมากินลาบอิจฉาเขาแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปถ้าเป็นคุณอ่ะคุณอยากขับรถเบนซ์ไหมอยากถามจริงๆคุณไม่ชอบเขาอิจฉาเขาหรือหมั่นไส้หรือคุณมีไม่ได้เหมือนเขาเห็นไหมก็ลองกลับมาถามคำถามใหม่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันมีผลต่อด้านการเงินของคุณนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้มันมีสอนในเรื่องของ Cost the New You นะครับ30 Habit Millionaire ซึ่งมันจะถูกเปลี่ยนบูปิ้นไอ้ตัว Cost the New You ไม่ได้แก้แค่เรื่องนิสัยแต่นิสัยมันมีหลายแบบที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นคนที่ Full Option ก็คือทั้งเรื่องเงินสุขภาพการงานชีวิตความสัมพันธ์อันนี้เป็นต้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้ยินแบบผิดๆอย่างเงี้ยแน่นอนครับจิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าอะไรคือผิดชอบชั่วดีจิตใต้สำนึกไม่มีหูตาจมูกปากเพราะฉะนั้นเมสเซจที่ผู้คนส่งให้กับเราผ่านความคิดผ่านความรู้สึกผ่านการพูดหรือผ่านการกระทำพ่อแม่เราคนแถวบ้านเราเกษตรกรแถวบ้านพี่ภรดาเราเห็นจนเราไม่ได้แยกแยะเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องจิตใต้สำนึกมันรับมาเต็มๆแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นคุณลองคิดดูสิถ้าบอกว่าลิงอ่ะไม่สามารถว่ายน้ำได้แต่ลิงปีนต้นไม้ได้อย่างเดียวลิงก็จะเชื่อว่าลิงปีนต้นไม้ได้อย่างเดียวแน่นอนครับสำหรับหลายคนยกตัวอย่างแล้วกันคุณเรียนจบบริหารธุรกิจมาวันหนึ่งคุณต้องไปทำงานข้าราชการต้องเป็นแบบโอ้โหแบบคือเขาเรียกไงต้องไปทำงานเก็บสายรัฐศาสตร์เขาก็จะเชื่อว่าเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ตอนที่โอป้าเรียนจบใหม่ๆบริหารธุรกิจเขาให้โอป้ามาขายเฮ้ยเรียนบริหารมาทำไมต้องมาขายแต่ถามว่างานขายเป็นการตลาดไหมครับเป็นแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจแต่เราก็ทำครับถ้าปลานะครับเขามีคำกล่าวเอางี้ได้ป่ะถ้าไก่เชื่อว่าไก่บินไม่ได้ไก่ก็ไม่จำเป็นต้องมีปีกอีกต่อไปนึกภาพตามนะถ้าอินทรีย์เชื่อว่ามันจะต้องตายถ้าอายุ 70-100 ปีมันก็คงตายไปแล้วครับแต่ทุกครั้งที่มันจะต้อง transform ตัวเองอินทรีย์เนี่ยจะต้องเอาจงอยเนี่ยไปขูดกับพวกหน้าผาหรือเหวเพื่อให้จงอยเก่ามันหลุดเพื่อที่จะให้จงอยเก่างอออกมาถ้าจงอยมันไม่งอออกมามันก็ตายครับการ transform ตัวเองอ่ะจากจุดที่เราเคยคุ้นเคยกับเรื่องหนี้สินการเงินปัญหาลบๆคำพูดลบๆคำดูถูกจากผู้คนแน่นอนครับการที่เราจะย้ายตัวเองเนี่ยจากจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เรียกว่า bad แล้วเราจะย้ายมาเป็นคนที่ดียอดเยี่ยมมากขึ้นแน่นอนครับมันมีความอึดอัดใจเพราะมันมีเส้นบางๆระหว่าง comfort zone ครับแต่แน่นอนครับเรื่องนี้โอป้าจะบอกคุณ comfort zone เท่ากับขอบเขตรายได้comfort zone เท่ากับขอบเขตรายได้สิ่งที่เราได้ยินจากผู้คนเฮ้ยเงินมันหายากเฮ้ยถ้ารวยมันจะกลายเป็นคนชั่วคนรวยส่วนใหญ่ชั่วก็คุณเห็นตามข่าวนักการเมืองบ่อยๆคุณเห็นตามข่าวเศรษฐีนิสัยไม่ดีนู่นนี่นั่นคุณเห็นบ่อยๆก็อย่างที่บอกนิตยสารที่คุณอ่านหนังสือพิมพ์หนังสืออีบุ๊กหรือทุกๆอย่างที่คุณเสพอ่ะมันมีผลเกี่ยวข้องเมื่อก่อนโอป้านะครับเป็นคนที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์มากฟังเพลงอกหักซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังอยู่นั่นแหละจนลองได้แต่ทำไมเวลาที่แบบว่าอะไรบวกๆทำไมจำไม่ได้เพราะจิตใต้สำนึกครับมันถูกสร้างคอมฟอร์ตที่มันแข็งแล้วมันก็หนาพอคอมฟอร์ตโซนของคุณมันหนาสิ่งนี้มันเรียกว่า limiting belief limiting belief คืออะไรครับความเชื่อที่จำกัดซึ่งแน่นอนตอนที่เราเขียนในก่อนหน้านี้จิตรู้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตรู้สำนึกมีหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูจำได้ไหมครับจิตรู้สำนึกมีหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูเวลาคุณจะป้อนโปรแกรมว่าฉันอยากรวยฉันอยากขายดีมันก็ไม่เคยเข้าไปสักทีเพราะอะไรความเชื่อที่แข็งแกร่งมันทำให้ประตูเหล่านี้มันเปิดยากความเชื่อเหล่านี้มันทำให้ประตูเปิดยาก
โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจุดตั้งต้นของโทนี่ต้องลงดีเทลเพราะตอนที่เราลงดีเทลเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอะไรที่เรามีอะไรเราไม่มีอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้อะไรที่เราจะต้องไปเรียนเพิ่มอะไรที่เราจะต้องทำเพิ่มการลงดีเทลจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอ่อนเรื่องอะไรคุณแข็งเรื่องอะไรอันนี้ใครเข้าใจครับทีมเข้าใจเช่นตอนที่โอป้าลงดีเทลจริงเอาจริงนะโอป้าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคล่องเรื่องเอกสารเลยพอโอป้ามาทำงานที่ซัมซุงนะครับยอดขายเดือนละ150 ล้านพี่คิดดูนะแล้วดูแบบในของภาคอีสานอ่ะหูหลายจังหวัดหลายอำเภอเนาะจังหวัดนึงมีหลายอำเภอถูกไหมครับแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมเอกสารเยอะอย่างนี้วะแล้วไฟงานเนี่ยคอมพิวเตอร์ต้องค้างตลอดเลยเพราะยอดขายมัน150 ล้านพี่เข้าใจไหมแล้วไอ้ไฟทุกไฟโอป้าเป็นซูเปอร์วิเซอร์ยอดมันมาเก็บเยอะเฮ้ยนี่บริษัทที่มันมียอดขายหลายแสนหลายล้านเนี่ยมันลงดีเทลกับลูกค้าขนาดนี้เลยเหรอวะพี่รู้ไหมครับโอป้าต้องเจาะข้อมูลเวลาไปพรีเซนต์เจ้านายเนี่ยระดับจังหวัดระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับร้านแล้วร้านก็จะแบ่งเป็นเกรด A B C แน่นอนครับในชีวิตจริงของคุณเหมือนกันลูกค้าคุณก็มีเกรด A B C นั่นคือการลงดีเทลครับกับการทำธุรกิจของคุณคุณไม่สามารถขายลูกค้าทุกกลุ่มได้ครับสินค้าลดน้ำหนักเหมาะกับใครครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอยากมีซิกแพคอยากจะขายโปรตีนแล้วก็ช่วยสร้างซิกแพคเหมาะกับใครครับก็เหมาะกับคนที่เขาอยากจะอาจจะเป็นสายฟิตเนสอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างมีคนของเราหมดเลยเห็นไหมครับขนาดซัมซุงเนี่ยที่โอป้าเล่าจากเรื่องจริงเลยจากงานของโอป้าเนี่ยลงดีเทลเวลาที่โอป้าพรีเซนต์เนี่ยต้องทำกราฟต้องทำวงกลมต้องทำแบบยอดซอยมาร์เก็ตไซส์มาร์เก็ตแชร์แยกรายตำบลไม่พอแยกรายร้านอีกแล้วร้านนั้นเนี่ยมีคู่แข่งอะไรพี่คิดเอาสิร้านมือถือนึงอ่ะมีประมาณกี่สิบยี่ห้อก็ไม่รู้มันลงดีเทลขนาดนั้นแล้วเวลาที่เขามาตรวจหน้างานเขาก็จะเจาะร้านเกรด A เกรด B เกรด C แล้วก็ร้านอื่นๆเห็นไหมครับการทำงานเนี่ยถ้าลงดีเทลยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เยอะยกตัวอย่างเช่นตอนที่โอป้าอยู่เซนทันเนี่ยโอป้าเนี่ยเข้าทุกๆร้านครับแต่มีแค่3ร้านเท่านั้นที่โอป้าเข้าและไปใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของร้านนานมากคือ3ชั่วโมงแต่3ร้านค้านั้นครับให้ยอดขายประมาณถึง 70% จาก 100% ของยอดขายทั้งหมดในเซนทรัลยอดขายเซนทรัลอุดรเนี่ยประมาณ45 ล้านครับเฉพาะ3ร้านค้านี้เนี่ยเฉพาะ3ร้านค้านี้นะครับก็ปาไปครึ่งนึงของตลาดทั้งเซนทรัลอุดรแล้วคือถ้าคุณเข้าหรือลงดีเทลกับลูกค้าของคุณเป็นหรือดีเทลในชีวิตคุณเป็นเช่นโอเค A B C เช่นไปหาลูกค้า A ไปหาลูกค้า B ไปหาลูกค้า C อื่นๆก็สมมติลูกค้า A B C ให้การโฟกัส 100% ลูกค้าอื่นๆก็โอเคสัก 50% 30% ตามลำดับหรือวันนี้ถ้าไม่เปรียบเทียบกับการไปหาลูกค้าคุณก็อาจจะเปรียบเทียบกับงานของคุณก็ได้เช่นตื่นเช้าจะให้ความสำคัญกับการขอบคุณตัวเองตื่นเช้าฉันจะอ่านหนังสือตื่นเช้าฉันจะออกกำลังกายคุณลงดีเทลกับชีวิตของคุณนะครับอันนี้ใครเข้าใจครับพิมเข้าใจโอเคนะอันนี้คือแบบตีให้ละเอียดนะครับของโทนี่นะครับจริงๆแล้วโทนี่โรบินมีแบบคือนิสัยเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยเอามาบอกเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับพี่รุ่งนะครับโอเคลุงหรือลุงนะครับโอเคพี่รุ่งนะครับและสวัสดีอีกหลายท่านนะครับ everything jingle สวัสดีทุกท่านครับเออหน้าจอนี้อาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยนะครับอ่ะข้อใครเข้าใจข้อ3นะครับพิมพ์ get มาเลยนะครับพิมพ์ get มาเลยนะครับโอเคนะครับข้อ3นะครับพิมพ์มาเลยและแน่นอนครับข้อ4เป็นเรื่องที่สำคัญใครพร้อมแล้วสำหรับข้อ4นะครับกด4มาเลยและขอคนละ1แชร์นะครับปกติถ้าคุณเข้าคลาสเรียน NLP นะคุณต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า 25,000 นะครับนี่คือขั้นต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้าบางเซกชันเนี่ยมันมีบางเซกชันสมมุตินะครับโอป้าเรียนจบละแต่โอป้าอยากจะไปเรียนซ้ำในบางคลาสเนี่ยต้องจ่ายประมาณ 39,000 40,000 คนจ่ายเพียงแค่คนละแชร์นะครับหรืออาจจะ5แชร์ก็ได้ครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณล่วงหน้า โอเคนะครับข้อ4นะครับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนะครับมีแผนสำรองฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้สำคัญจริงๆมันเยอะนะครับเดี๋ยวคอยมาแกะให้ละกันนะครับโอ้ตกใจนะครับโทษทีนะครับพี่ๆหลายช่องทางนะครับอันนี้ขาตั้งมันหล่นนะครับโอเคอ่ะขึ้นมาใหม่นะครับโอเคนะครับมือถือของเรามันก็งอแงนิดนึงนะครับอ่ะโอเค
อ่ะโอเคเมื่อกี้หน้าจอคว่ำนิดนึงนะครับแสดงว่าการทํางานให้สนุกให้ไม่เบื่อเหนื่อยใจเราต้องสะกดจิตตัวเองใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่าการโปรแกรมจิตตัวเองว่าจะอยู่ในทิศทางไหนนะครับอย่างที่บอกในคอร์ส The New You หรือHabit นะครับ Millionaire Challenge เนี่ยเราจะมีให้คุณเป็นการบ้านทำอยู่แล้วนะครับเราจะให้ทั้งโครงสร้างของคนสำเร็จระดับโลกนะครับหลายๆคนเลยนะครับเกิน10คนครับต้องใช้คำนี้นะครับนอกเหนือจากคุณจะได้จาก Mindset แล้วก็วิธีการของอาจารย์หลักของโอป้าแล้วไม่ว่าจะเป็นโทนี่โรบินส์ไบรอันเดซี่ไมเคิลโบดักนะครับครูอ้อยนะครับแล้วก็รวมถึงทีฮาร์ฟเอเคอร์เนี่ยโค้ชวาร์ดด้วยนะครับยังรวมถึงคนสำเร็จระดับโลกที่โอป้าจะนำมาใส่ให้กับคุณนะครับเช่นนิสัยที่คนสำเร็จเขาทำเช่นแจ็คแคนฟิลด์นะครับอันนี้ประธานบารักโอบามานะครับสตีฟจ็อบบิลเกตนะครับมีอีลอนมัสก์เงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับสามารถที่จะถอดแบบกลยุทธ์จากคนเหล่านี้ได้และนำความคิดเหล่านั้นมาใช้นะครับอย่างน้อย 1-3% มันทำให้คนสำเร็จได้เร็วขึ้นจริงไม่จริงเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่เมื่อก่อนนะครับโอป้าเป็นคนที่อาจจะเคยมีปัญหาแต่ณปัจจุบันทำไมถึงสามารถที่จะผ่านสิ่งนั้นมาได้ครับโอป้าก็เรียนรู้เหมือนกับพี่นี่แหละครับเพราะโอป้าเคยโชว์ให้พี่ดูในไลฟ์สดเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่าหนังสือที่โอป้าอ่านนะครับตอนที่ยังอยู่ในงานประจำแล้วก็ตัดสินใจที่จะลาออกคือหนังสือที่เป็นความคิดของคนสำเร็จระดับโลกเขามีนิสัยอะไรเขาคิดอะไรคุณจำเป็นต้องโมเดลลิ่งแบบนั้นคุณเข้าใจไหมว่ายกตัวอย่างสมมติว่าคุณจะยิงแอดโฆษณาถ้าคุณยิงแอดโฆษณาเองโดยที่คุณแบบไม่มีแบบไปเรียนคอร์สหรือคุณงมยิงเองอะงมซาวๆยิงเองอะคุณต้องใช้เวลานานไหมนานนะบางทีโดนกินเงินเยอะแต่ถามว่าวันนี้โอป้ายิงมาก่อนคุณสมมุตินะโอป้ายิงมาก่อนคุณโอป้ารู้เคล็ดลับโอป้าเสียเงินไปเยอะกับพี่ละโอป้าใช้เวลายิงมาปีนึงสมมติแล้วโอป้าเอาสูตรลับมาสอนพี่คิดว่าเราคนส่วนใหญ่ที่เลือกจะประสบความสำเร็จเขามักจะย่นระยะเวลาจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงคนสำเร็จถ้ามีโอกาสเขาจะคว้าไว้จริงไม่จริงใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงแน่นอนครับโอป้าเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทางลัดเพราะอะไรคนสำเร็จอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานมาก่อนคุณแล้วก่อนที่อีลอนมัสก์เนี่ยจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีบริษัทของตัวเองแล้วก็ต้องออกจากบริษัทแล้วก็ต้องมาตั้งบริษัทใหม่เห็นไหมครับสตีฟจ็อบมีบริษัทก็ถูกอัญเชิญออกจากบริษัทแล้วก็มาสร้างบริษัทใหม่แล้วก็ถูกเชิญกลับเข้าไปในบริษัทอาลีบาบาไม่มีคนเห็นด้วยเห็นไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนสำเร็จให้ความสำคัญกับโอกาสที่มันเข้ามาอยู่เสมอนะครับให้ความสำคัญกับโอกาสนะครับมีสำรองมีแผนสำรองนะครับและคว้าโอกาสเสมอนะครับและคว้าโอกาสเพราะอะไรครับคุณลองดูนะอันนี้เป็นเส้นสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นกราฟชีวิตของคุณอยู่ตรงนี้คุณบอกว่าคุณฝันว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แบบมียอดขายเยอะมากอ่ะสมมติเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มียอดขาย1ล้านบาทต่อปีสมมตินะครับ1ล้านบาทต่อปีคุณอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มียอดขาย1ล้านบาทต่อปีคำว่ามีแผนสำรองคือขอยกตัวอย่างก่อนที่จะเข้ามาสู่หัวข้อนี้เพื่อให้คุณเห็นภาพอีลอนมัสก์นะครับอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารอยากจะทำหลายๆอย่างเกี่ยวกับพระจันทร์ดาวอังคารคือเขาชอบอวกาศตั้งแต่เด็กแล้วแหละเนาะนะครับชอบที่เกี่ยวกับพวกแบบดาราศาสตร์แบบพวกดาวอังคารดวงจันทร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาฝันว่าเขาอยากจะไปที่นั่นณ ปัจจุบันนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยบริษัทของอีลอนมัสก์ผลิตจรวดที่ไปแล้วก็กลับได้เลยนะครับสิ่งที่นาซาทำไม่ได้อีลอนมัสก์ทำได้อีลอนมัสก์ไม่ได้เป็นคนประกอบจรวดครับแต่เขาสามารถใช้ mindset ของเขาเนี่ยคอนโทรลให้จรวดเนี้ยมันเกิดขึ้นได้มันมาจากอะไรครับมาจากการที่จุดเริ่มของอีลอนมัสก์เดี๋ยวขอเล่าของอีลอนมัสก์ก่อนอีลอนมัสก์อยู่ตรงนี้เขาอยากจะไปดวงดาวดาวอังคารดาวดวงจันทร์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในระหว่างทางครับทำให้เขาเนี่ยต้องเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจเขาเคยล้มแล้วนะครับเขาไม่ได้ไม่เคยล้มเหลวนะเขาเคยขึ้นเป็นเศรษฐีที่ติดอันดับโลกแล้วแต่เขาล้มละลายคือเขาล้มอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ล้มนะครับเขาเคยล้มหลายครั้งละนะครับแล้วตอนที่ล้มเนี่ยทำให้เขาต้องไปเรียนรู้เรื่อง business เพิ่มแล้วก็เรื่องการเงินหรือต่างๆอนาเพิ่มเรื่องการลงทุนเพิ่มพอเขานะครับไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนและธุรกิจเพิ่มเขาได้เจอสิ่งที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์ในตัวอาจจะเป็นห้องสัมมนาหรือในที่ที่เขาไปนะครับจึงทำให้เขานะครับได้พาร์ทเนอร์ออกมา
แล้วก็ได้ความรู้ฟังให้ดีนะครับทุกครั้งที่เราอาจจะล้มระหว่างทางหรืออาจจะเจอปัญหาระหว่างทางคุณจะได้บทเรียนอะไรเสมอแน่นอนจักรวาลไม่ได้มาเพื่อเหยียบคุณให้จมดินแต่จักรวาลมาเพื่อทำให้คุณจัดเรียงตัวใหม่ให้ดีกว่าเดิมเรื่องนี้โอป้าคอนเฟิร์มได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่คนสำเร็จพูดโอป้าเรียนห้องเรียนเข็มทิศชีวิตครูอ้อยก็พูดเรื่องนี้ครับจักรวาลมาเพื่อทำให้คุณจัดเรียงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นแน่นอนถ้าโอป้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินในตอนนั้นคงไม่มีโอป้าที่ตัดสินใจไปเรียนเป็นมาสเตอร์โค้ช NLP ถูกไหมครับคงไม่แบบไปเรียน NLP ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เลย NLP คืออะไรวะรู้แต่ว่าถ้าทำให้กูรู้ได้กูรวยได้กูเอาไว้อย่างเงี้ยคิดแค่นั้นนะครับในระหว่างทางที่เขาล้มนะครับเขาก็มีโอกาสไปศึกษาในเรื่องการลงทุนและบิสเนสทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนคือระดมทุนให้คนเนี่ยเอาเงินมาใส่ที่บริษัทเพื่อที่จะได้มีทุนคุณเข้าใจไหมว่าการที่คุณหนึ่งคนเนี่ยจะเอาอะไรจะสร้างจรวดจะไปอวกาศมันไม่ได้ใช่เงินแค่10ล้าน100ล้านนะพี่มันเป็นหลายพันล้านเนาะนะครับมันจะต้องมีพาร์ทเนอร์เข้ามาเขาจึงเรียนรู้เรื่องการลงทุนการโน้มน้าวใจการทำต่างๆนานาการเป็นลีดเดอร์ชิพต่างๆพอเขาได้ทรัพยากรนะครับในทาง NLP เขาเรียกว่าทรัพยากรก็คือสิ่งที่คุณได้มาเช่นจากการไปสัมมนาจากการไปเรียนคอร์สออนไลน์จากการไปอะไรต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างเหมือนโอป้าเนี่ยเข้าสัมมนาโอป้าก็ได้ mindset ของคนสำเร็จมาหรือโอป้าไปเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้อีก mindset คนสำเร็จมาเขาเรียกว่าการได้ทรัพยากรทุกครั้งที่ล้มเขาจะได้ทรัพยากรใหม่เสมอและแน่นอนครับตอนนี้ทำให้เขามีทรัพยากรมากพอที่จะผลิตทั้งรถ Tesla แล้วก็ผลิตจรวดที่ขึ้นแล้วก็ลงได้เลย NASA ยังทำไม่ได้นะจ๊ะทำให้เขานะครับก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและแน่นอนครับพออีลอนมัสก์เนี่ยตัดสินใจที่จะรวยมันก็ไม่เคยมีอะไรหยุดยั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยคว้าโอกาสอยู่เสมอและมีแผนสำรองอยู่เสมอคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องใช้เวลาเนี่ยไปดวงดาวเนี่ยด้วยตัวเองคนเดียวอาจจะใช้เวลากี่ปีครับอาจจะใช้10ถึง20ปีเพราะมันใช้เงินเยอะมากแต่แน่นอนครับระหว่างทางที่เขาล้มเขาได้เรียนรู้การลงทุนทำให้รู้ว่าโอเคการมีพาร์ทเนอร์มันสำคัญโอเคไหมการมีพาร์ทเนอร์มันสำคัญเขาก็ไปดึงวิศวกรไปดึงแบบหลายๆเจ้ามาครับที่จะมาแบบทำหลายๆอย่างให้เขาคืออีลอนมัสก์ไม่ได้ประกอบเองนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเขาประกอบเองนะครับพอเขาได้ทรัพยากรมันมาจากไหนครับมาจากการที่เขาคว้าโอกาสในระหว่างทางโอกาสมาจากไหนครับมาจากการที่เขาเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเป้าหมายคุณจะต้องไม่เปลี่ยนจำไว้นะครับแต่วิธีการสามารถยืดหยุ่นได้เสมอนี่เป็น mindset NLP ที่สำคัญมากเป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าวิธีการจะต้องเปลี่ยนได้เสมอเราจะอิงเป้าหมายเดิมแต่เราจะปรับเป้าหมายให้มีแผนแต่เราจะปรับแผนเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับเป้าหมายเนี่ยฉันใหญ่ฉันก็เลยทำไม่ถึงโอป้าฉันก็เลยรู้สึกเจ็บรู้สึกท้อแน่นอนเวลาคนทำเป้าหมายไม่สำเร็จรู้สึกท้อครับแต่คุณก็แค่ต้องซอยเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างทางที่คุณล้มคุณก็ลองกลับมาดูใหม่คำถามที่คุณควรถามคือฉันจะขายดีขึ้นได้ยังไงฉันจะเติบโตมากกว่านี้ได้ยังไงไม่ใช่คำถามว่าใครจะมาซื้อฉันเศรษฐกิจเงียบจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงไม่ใช่การตั้งคำถามว่าใครจะมาซื้อกูวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใครจะมาซื้อวะคุณเสพข่าวเยอะจนเห็นว่าโรงแรมมันปิดจนเห็นว่าดาราเอารถมาขายเห็นไหมขนาดดารามีเงินยังต้องเอารถมาขายเลยเศรษฐกิจนะครับความร่ำรวยคือเศรษฐกิจของเราเองไม่ใช่เศรษฐกิจของคนอื่นเพราะฉะนั้นน่ะต้องระวังนะครับในเรื่องของการที่คุณไปเสพข่าวลบเยอะใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เวลาคุณเสพข่าวลบๆอ่ะดาราเอารถไปขายดาราแบบโอ้โหแบบมีทุกข์มากเลยตอนนี้ไม่มีงานเข้าเลยงานแสดงไม่มีเริ่มได้ยินแต่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับคนสำเร็จเนี่ยเฮ้ยระหว่างทางมันยังไม่ถึงระหว่างทางยังไม่ถึงดวงดาวของอีลอนมัสก์ก็ปรับแผนครับไปเข้าสัมมนาเพิ่มเหมือนเราเนี่ยไปเข้าสัมมนาเพิ่มไปเรียนออนไลน์ไปอ่านหนังสือเพิ่มทำไมโอป้ามีหนังสือเป็นพันเล่มครับมันไม่ใช่การไม่พอนะครับแต่มันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าช้อยที่เราทำอยู่มันดีแต่มันดีได้อีกหรือเปล่าแล้วถ้ามันดีได้อีกมันดีได้อีกหรือเปล่าหรือมันยอดเยี่ยมไปเลยได้ไหมมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสำเร็จได้ระยะเวลาเร็วถามจริงครับหนึ่งปีมีเงิน1ล้านกับอีก5ปีมีเงิน1ล้านคุณเลือก1ปีหรือ5ปีครับพิมพ์มาครับ1ปีทำเงิน1ล้านบาทได้อันนี้สมมุติเป็นเลข1ล้านจะได้ไม่เยอะเกินไปสำหรับคุณ
5ปีมี1ล้านเลือก1ปีหรือ5ปีพิมพ์เลยครับสวัสดีครับพี่แก้วตาพี่ปูนะครับและทุกท่านพี่นกยูนะครับ1ปีกับ5ปีคุณเลือกอะไรดีครับ1ปีกับ5ปี1ปีกับ5ปี1ปีกับ5ปีเลือกอะไรครับ1ปีกับ5ปีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับ1ปีกับ5ปีเลือกอะไรครับขอบคุณครับสำหรับการกดข้อละหนึ่งแชร์นะครับ1ปีกับ5ปีแล้วคุณสำเร็จแล้วฟังให้ดีนะครับมันไม่สำคัญว่าคุณล้มเหลวมากี่ครั้งหรือล้มเหลวด้วยเรื่องอะไรคุณสำเร็จครั้งเดียวจบครอบครัวคุณสบายฟังแค่นี้ครับสมมติถ้า1ล้านบาทเป็นช้อยคุณจะเลือกระหว่าง1ปีหรือ5ปีพิมพ์มาเลยครับ1ปีหรือ5ปีเตรียมพร้อมแต่เมื่อโอกาสเราก็พร้อมใช้โอกาสนั้นใช่แล้วครับโชคดีเท่ากับโอกาสและการเตรียมความพร้อมนะครับโอป้าเคยสอนเรื่องนี้ไว้ในอาทิตย์ก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพี่กูจิตนะครับคุณเลือก1ปีหรือ5ปีครับโอเคไหมคุณเลือก1ปีหรือ5ปีครับแน่นอนคนส่วนใหญ่เลือกช้อยนี้ใช่ไม่ใช่แล้วใน1ปีนี้คุณจะทำอะไรนั่นคือคำถามต่อมาครับคุณจะทำอะไรอ่ะช่วยพิมพ์มาหน่อยครับถ้าคุณบอกว่าใน1ปีนี้คุณจะเอา1ล้านไม่เอา5ปีนะคุณจะทำอะไรดีครับอ่ะลองพิมพ์มาดูครับการที่คุณจะเข้าสัมมนา NLP นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือออนไลน์กับโอป้านะครับพิมพ์โต้ตอบให้เยอะที่สุดเพราะคุณจะได้ผลลัพธ์เยอะที่สุดเมื่อคุณพิมพ์โต้ตอบนะครับกล้ามเนื้อในสมองคุณกำลังทำงานครับและคุณกำลังจะเป็นเจ้าของความรู้นั้นโอเคไหมนะครับนี่คือเราใช้ NLP ด้วยภาษาที่ย่อยเข้าใจง่ายสุดๆแล้วนะครับคือไม่ใช้อังกฤษปนเท่าไหร่นักนะครับแค่เขียนบางคำเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ยาวสัปดาห์ก่อนต้องไปย้อนได้เลยถ้าใครย้อนหลังก็สามารถย้อนได้ที่ช่อง YouTube นะครับโอป้าอีสานพิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ไปที่ playlist การตั้งเป้าหมายนะครับหรือใครอยากจะฟังแบบ mindset ก็ไป playlist n พวก mindset ก็ได้นะครับสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำอะไรมันจะกลับไปที่ข้อไหนครับก่อนหน้านี้การลงดีเทลเห็นมั้ยครับมันก็กลับมาที่เรื่องของการลงดีเทลคุณจะทำอะไรจากนั้นมีแผนสำรองมีแพลนหรือเปล่าและในระหว่างทางสามารถคว้าโอกาสอะไรได้บ้างเห็นไหมครับทุกอย่างมันก็จะกลับมาที่ตัวนี้มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเอาแฟกต์มาพูดเอาแฟกต์คืออะไรครับตัวเลขข้อเท็จจริงว่าคุณน่ะทำอะไรคุณ1คู่ควรจะได้รับ1ล้านบาทนั้น10ล้านบาทนั้น20ล้านบาทนั้นคุณทำอะไรพิมพ์มาเลยครับคุณทำอะไรบางคนบอกกลัวแล้วโค้ดเริ่มจี้แล้วนะครับคุณทำอะไรครับพิมพ์มาเลยครับทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยนะครับจริงๆขอบคุณครับนะครับ1ปีหาความรู้เพิ่มในการทำออนไลน์นะครับพี่การโฟนิกพิมพ์มาแล้วนะครับโอ้ผู้กล้าของเราสุดยอดมากนะครับพี่การนะครับอ่ะ1ปีเราจะทำอะไรมันก็จะกลับมาในรูปเดิมครับ detail plan opportunity นั่นคือสิ่งที่โทนี่โรบินคิดครับว่าถ้าฉันอยากจะมีชีวิตที่มีอิสรภาพฉันต้องทำอะไรพอคำถามว่าฉันต้องทำอะไรสมมติว่าถ้าเราไม่มีสิ่งที่เราสมมติว่าเราอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่เราไม่มีสกิลไม่มีสกิลเลยในการขายออนไลน์เราต้องทำไงครับไปเรียนถูกไหมไปเรียนเพิ่มหรือถ้าเรามีอยู่แล้วล่ะก็พัฒนาต่อยอดให้มันดีมากขึ้นได้ไหมหรือดีมากๆๆๆๆได้ไหมหรือพัฒนาให้มันเก่งเชี่ยวชาญด้านนั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับระดับมาตรฐานของตัวเองนะครับข้อ5นะครับเพราะฉะนั้นก็คือข้อ5แน่นอนครับคนสำเร็จเขาเข้าใจกฎข้อนี้ครับถ้ามีโอกาสรีบคว้าเพราะว่าการใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดแต่สำเร็จเร็วที่สุดใครก็อยากได้จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นนะครับข้อ5เมื่อกี้นั่นก็คือถ้าคุณอยากจะสำเร็จเร็วเหมือนโทนี่โรบินแน่นอนครับโทนี่โรบินเขียนหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นปลุกยักษ์นะครับในตัวคุณมีทั้ง Giant The Step หรือ Awaken นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเหล่านี้หรืออาจจะฟังตาม YouTube มันจะมีอยู่เรื่องนึงครับที่เขาพูดถ้าคุณอยากสำเร็จให้เร็วคุณต้องทำเรื่องนี้ครับ
้เริ่มเขียนภาษาไทยเพี้ยนยกระดับมาตรฐานของตัวเองนะครับพิมพ์พร้อมกันครับฉันจะยกระดับมาตรฐานของตัวเองตอนนี้เลยพิมพ์พร้อมกันตอนนี้ครับฉันจะยกระดับมาตรฐานของตัวเองตอนนี้เลยหลายครั้งครับที่เรามักจะบอกว่าฉันจะดีขึ้นแต่ทำไมไม่มีคำว่าทันที จุดให้ด้วยเพื่อความเล้าใจจุดให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเรียนในสัมมนาสดโอป้านะจะมันกว่านี้กระดานแทบจะพังนะครับอ่ะยกระดับมาตรฐานของตัวเองทันทีนั่นคือสิ่งที่โทนี่โรบินมีตอนนี้เขายังเป็นพันโลงอยู่นะครับสิ่งที่เขายกระดับมาตรฐานคุณคิดว่าพันโลงส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือไหมครับพิมพ์มาหน่อยครับคุณคิดว่าพันโลงส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือไหมครับใครคิดว่าพันโลงชอบอ่านหนังสือพิมพ์เลยครับว่าชอบใครคิดว่าพันโลงคงไม่ชอบไม่ใฝ่ที่จะอ่านหนังสือหรอกพิมพ์เลยครับว่าไม่ชอบเอาแบบภาพรวมนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าโอเคถ้าตอนที่โทนี่โรบินเป็นพันโลงคุณคิดว่าโดยทั่วไปคนที่เขามีอาชีพพันโลงชอบอ่านหนังสือไหมครับไม่แต่โทนี่ปรับระดับมาตรฐานตัวเองครับสิ่งแรกที่เขาทำคืออ่านหนังสือครับพอเขาอ่านหนังสือเสร็จนะครับสิ่งที่สองที่เขาทำครับคือปรับระดับมาตรฐานตัวเองระดับที่สองของโทนี่คือเขาหาเงินคือทำงานเก็บเงินแล้วก็ไปเข้าสัมมนาซึ่งอาจารย์ของเขาก็คือจิมโรนโอเคไหมอาจารย์ของเขาหนึ่งในอาจารย์ของเขาดีกว่าเขามีหลายอาจารย์นะครับก็คือจิมโรนขอบคุณครับพิมพ์มาพร้อมกันนะครับฉันจะยกระดับมาตรฐานของตัวเองทันทีนะครับถ้าใครใส่ซูเปอร์ดอกจันกับตัวเองได้ก็ใส่ซูเปอร์ดอกจันกับตัวเองฉันจะยกระดับขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยครับโอเคนะครับดูหลายช่องทางนะครับไม่ชอบค่ะแน่นอนครับพาลงไม่ชอบอ่านหนังสือครับจริงไม่ได้บอกว่าพันโลงไม่ดีแต่อันนี้กำลังเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าโทนี่โรบินก็เคยเป็นพันโลงแต่โทนี่โรบินครับสิ่งแรกที่เขาปรับระดับมาตรฐานตัวเองคือทำแตกต่างจากสิ่งที่คนทั่วไปทำพันโลงทั่วไปไม่ชอบอ่านหนังสือแต่โทนี่เลือกที่จะซื้อหนังสืออ่านนั่นคือการยกระดับมาตรฐานที่หนึ่งมาตรฐานที่2พาโลงชอบเข้าสัมมนาไหมครับคุณคิดว่าเวลาคุณไปสัมมนาพัฒนาตัวเองคุณเห็นพาโลงไหมครับไม่เห็นไม่ค่อยเห็นหรืออาจจะเห็นน้อยหรือไม่เห็นเลยไม่ผิดครับแต่อันนี้กำลังพูดภาพรวมนะครับให้คุณฟังแต่โทนี่โรบินเลือกที่จะเก็บเงินฉันไม่อยากอยู่จุดนี้ต่อไปแล้วฉันอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมก็ว่ากันไปเขาก็ลิสต์ออกมาว่าเขาอยากจะมีบ้านในฝันแบบไหนเขาอยากจะมีภรรยาแบบไหนอยากจะมีรถอยากจะมีเงินแบบไหนและหนึ่งในความฝันของเขาคือเขาอยากจะมีมูลนิธิช่วยเหลือผู้คนให้อิ่มท้องเพราะเขาเคยเป็นคนหนึ่งที่พ่อปฏิเสธอาหารจำได้ไหมครับถ้าใครรู้จักโทนี่โรบินพ่อปฏิเสธอาหารที่คนแถวบ้านเนี่ยเอามาให้โทนี่ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องปฏิเสธอาหารแต่นั่นคือของขวัญของโทนี่โรบินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าปัญหาคือของขวัญการที่เขาได้มาเป็นพานโลงมันคือของขวัญเพราะทำให้เขารู้คุณค่าของเงินและเขาก็เก็บเงินไปเข้าสัมมนาของจิมโรนครับนั่นคือการยกระดับมาตรฐานที่2ครับโอเคไหมอ่านหนังสือเข้าสัมมนาคือในสมัยก่อนมันยังไม่ค่อยมีคอร์สออนไลน์โอเคป่ะมันก็เป็นสอนสดนะซะส่วนใหญ่นะครับและการยกระดับมาตรฐานที่3คือสร้างตัวเองมาเป็นโค้ชด้านแรงบันดาลใจด้านเป้าหมายเขาจัดสัมมนาครั้งแรกนะครับมีคนเข้าไม่ถึง30คนและแน่นอนอย่างทีฮาร์ฟเอเกอร์ที่เป็นอาจารย์ของโทนี่เหมือนกันนะครับทีฮาร์ฟเอเกอร์ที่เป็นเจ้าของการเก็บเงินแบบหัวกระปุกจัดสัมมนาครั้งแรกมีคนอยู่8คน โชคดีนะโอป้าจัดสัมมนาแรกมีคนมา42คนนะกูดึงรอดเว้ย ครั้งแรกนะ42คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือเป็นสัมมนาแหกพอรวยครั้งแรกของเรานะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณจะยกระดับมาตรฐานขึ้นมาในตอนนี้ทันทีที่คุณทำได้ครับทันทีหลังจากจบไลฟ์สดนี้อะไรที่เป็นเรื่องที่คุณจะยกระดับมาตรฐานได้ทันทีพิมพ์มาพร้อมกัน1เรื่องครับที่คุณอยากจะประกาศเจตจำนงกับตัวเองว่าฉันจะยกระดับมาตรฐานนี้ให้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นตื่นเช้าพรุ่งนี้เช้าฉันจะตื่นเช้า 6:00 นเช้าพรุ่งนี้ฉันจะไปวิ่งหรือฉันจะอ่านหนังสือก่อนนอนคืนนี้5หน้า5หน้าก็เป็นมาตรฐานไม่ต้องซีเรียสลูกศิษย์โอป้านะครับ
ที่โอป้าเคยเทรนมาผ่านคอร์สที่เป็น NLP เนี่ยเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่จบทำอะไรไม่จบอันนี้คือลูกศิษย์โอป้านะพอเราให้เวิร์กช็อปนะครับแล้วก็กระบวนการบางอย่างในทาง NLP ไปเขากลายเป็นคนที่อ่านหนังสือเล่มหนาขนาดนี้ได้จบอะครับภายในระยะเวลาที่เร็วมากซึ่งปกติหนังสือเล่มบางๆ3 เดือนก็ยังไม่จบเลยครับแต่วันนี้เวลาที่คุณจะสร้างระดับมาตรฐานใหม่คุณจะต้องสร้างระดับมาตรฐานเล็กๆให้กับตัวเองก่อนเพราะโทนี่โรบินเชื่อว่าเมื่อเราสะสมระดับมาตรฐานเล็กๆกับตัวเองมาตรฐานนั้นก็จะเป็นมาตรฐานที่แข็งแกร่งโอเคไหมครับมันก็จะเป็นมาตรฐานที่แข็งแกร่งยกตัวอย่างคุณสร้างระดับมาตรฐานให้ตัวเองพอคุณสร้างบ่อยขึ้นมันก็เริ่มหนาขึ้นถูกไหมครับมันก็เริ่มหนาขึ้นมันก็เริ่มหนาขึ้นเห็นไหมครับพอมันหนาขึ้นมันก็แข็งแกร่งใช่ไม่ใช่ใช่ไหมนะครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่นะครับอ่ะใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ยางหนึ่งเส้นมันบางๆเนาะพี่เนาะแต่เวลาที่เรามัดยางหลายๆเส้นแล้วมาเป็นเล่นกระโดดยางยางหนาๆเนาะพี่เนาะแล้วมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเช่นเดียวกันครับการยกระดับมาตรฐานตัวเองเนี่ยจะทำให้ความเชื่อระดับภายในของคุณแข็งแกร่งขึ้นจะทำให้ระดับการเคารพตัวเองหรือเซลฟ์เอสตีมคุณแข็งแกร่งขึ้นและแน่นอนคนที่มีเซลฟ์เอสตีมสูงมันคือ1 ใน 6 นีดของฮิวแมนตามหลักของอับราฮัมมัสโลโอ้โหเป๊ะนะฮะตอนที่โอป้าเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยโอป้าได้จีวิชาจิตวิทยานะครับไอ้พวกวิชาชีวะเคมีวิทยาศาสตร์แล้วก็พวกจิตวิทยาไอ้พวกเนี้ยตั้งแต่เรียนม.ปลายแล้วเรียนสายวิทย์จนมาถึงมหาลัยได้เกรดจีนะครับได้เต็มหมดเลยนะหน้าตามันจะไม่ใช่ใช่ไหมครับแคลคูลัสนี่ก็ได้เต็มนะพี่นะบัญชีหรืออะไรนะอังกฤษธุรกิจของรามที่มันเรียนจบยากใช่ป่ะกับกฎหมายธุรกิจได้จีหมดนะครับดูแบบขี้เล่นอย่างนี้นะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับมาตรฐานอะไรมีตัวอย่างเรื่องนึงเล่าให้คุณฟังนะคุณลองพิมพ์มานะครับว่าในหนึ่งในตอนนี้ที่คุณจะปรับระดับมาตรฐานตัวเองเนี่ย1 เรื่องที่คุณจะทำแล้วมันเป็นมาตรฐานเล็กๆในตอนนี้ที่คุณทำได้หลังจากจบไลฟ์สดเนี้ยคืออะไรหรือจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็ได้พิมพ์มาเลยครับระหว่างที่พี่พิมพ์จะขออนุญาตเล่าเรื่องราวให้คุณฟังสมัยที่โอป้าเรียนรามคุณมักจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้าเราเรียนรามคำแหงอ่ะลูกหลานเราไปเรียนรามคำแหงมันจะเรียนจบยากใครที่เคยได้ยินคำนี้ครับถ้าใครเรียนรามนี่เรียนจบยาก8 ปีจบใครเคยได้ยินครับพิมพ์คำว่าเคยมาครับถ้าเรียนรามคำแหงเนี่ย8 ปีต้องจบแน่ๆเลยเพราะว่ามันยากใครเคยได้ยินครับพิมพ์เคยให้โอป้าหน่อยถ้าลูกหลานเราหรือพี่น้องเราหรือใครก็แล้วแต่จะไปเรียนรามหรือพวกมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันเนี้ยใครคิดว่าเคยได้ยินครับว่ามันเรียนจบยากใครเคยได้ยินพิมพ์เคยครับโอป้านี่เด็กรามคำแหงชัดๆเลยนะครับเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับเยี่ยมนะครับใครเคยได้ยินครับพิมพ์คำว่าเคยมาเลยครับสิ่งที่เด็กรามคำแหงมีขอพูดจากสิ่งที่โอป้าสัมผัสประสบการณ์ตรงเนาะนะครับสิ่งที่เด็กรามคำแหงมีแล้วโอป้าเข้าไปเรียนนะครับสิ่งที่โอป้าเห็นคือเขาจับกลุ่มตามซุ้มแล้วก็ดีดกีตาร์ครับสูบบุหรี่ครับเมามอยครับถามว่าในห้องเรียนมีนักเรียนกี่คนไม่ค่อยมีครับห้องสมุดมีคนน้อยไหมน้อยครับนั่นคือมาตรฐานครับนักศึกษาสาวนักศึกษาผู้ชายไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหากินตื่นเช้ามากินข้าวไปเรียนพิเศษบ้างสอบได้บ้างไม่ได้บ้างไปทำงานจ็อบบ้างแล้วก็ไม่ได้เข้าเรียนแล้วก็สอบตกก็เป็นอยู่อย่างนั้นวนไปครับแต่สิ่งที่โอป้าไม่เชื่อเหมือนที่คนอื่นเชื่อโอป้าจบราม2 ปีครึ่งนะครับโอป้าเชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นเชื่อมันไม่จริงตอนนั้นเพื่อนแม่หรือคนอื่นๆก็มักจะบอกว่าลูกเธอไปเรียนรามเหรอโอป้านะสอบโควต้านักกีฬาหอการค้าไม่ผ่านคือสอบโควต้านักกีฬาผ่านละแต่ว่าสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน คือพูดความจริงก็เลยสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านพอพูดความจริงนะครับก็เลยไม่ผ่าน จริงๆอันนี้เรื่องจริงเขาถามว่าแม่อยู่ซีไหนแม่ไปข้าราชการซีไหนก็เลยตอบว่าไม่รู้แต่ถ้าวันนั้นเราโกหกว่าเออแม่ C5เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอพูดความจริงเขาไม่ให้เราผ่าน เราก็ได้มาเรียนรามนะครับโหมีเพื่อนจบ8 ปีโหสุดยอดเลยนะครับก็ถือว่ายังจบอยู่
สิ่งหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องมีคือมาตรฐานเรื่องนี้โอป้าการันตีคุณได้มาตรฐานที่โอป้าเห็นเนี่ยกับคนเรียนรามส่วนใหญ่นะคือพี่มันมีติดยามันมีสูบบุหรี่มันมีแบบเข้าชมรมแล้วชมรมเนี่ยคือแบบทํากิจกรรมที่มันแบบมันมีสาระก็มีนะบางชมรมแต่ส่วนใหญ่ที่โอป้าเห็นน่ะมันไม่ค่อยมีสาระยกตัวอย่างตอนที่โอป้าอยู่ชมรมบาสเกตบอลเขาจะให้เราไปเก็บตัว15วันน่ะพี่โดยที่เราไม่ต้องมาเรียนหนังสือมันไม่ได้โอป้าก็ไม่เข้าทีมบาสต่อปกติโอป้าเป็นทีมบาสมหาลัยโอป้าก็เลยไม่เล่นบาสมหาลัยต่อเลยมันผิดรูปแบบที่จะเป็นละโอป้าสร้างมาตรฐานใหม่ตามนี้ครับโอป้าลิสต์ออกมาว่าใน1วันฉันจะต้องทําอะไรใน1วันฉันจะต้องอ่านบทเรียนกี่เล่มซึ่งตอนนั้นไม่มีเงินซื้อหนังสือมือ1ก็ซื้อหนังสือมือ3อย่าใช้คําว่ามือ2เลยมือ3เลยดีกว่าไปซื้อตามร้านหนังสือมือ2มือ3นะครับแล้วก็อ่านเป็นข้อสอบย้อนหลัง 4-5 ปีโอป้าทําอย่างนั้นครับแล้วก็เข้าเรียนบ้างแล้วก็เข้าเรียนที่มหาลัยแล้วก็เข้าเรียนติวบ้างยกระดับมาตรฐานตัวเองไม่เชื่อครับว่ามันต้องจบ8ปีเพราะกูรอไม่ได้ตอนนั้นแม่ก็จําอะไรไม่ได้ครับแม่ป่วยพ่อก็หายสาบสูญควรจะจบเร็วๆและมีงานทําและให้เวลาตัวเองไม่เกิน3ปีก็อ่านหนังสือทุกวันครับทําแบบฝึกหัดทุกวันอ่านจนจําได้อ่ะว่าหน้าไหนอ่ะตอนสอบแคลคูลัสนี่แบบรู้เลยว่าทําได้ทุกข้อแน่นอนครับพอผลประกาศออกมาไม่ซีเรียสเลยเวลาไปดูบอร์ดยังไงก็ได้จีเห็นมั้ยนั่นคือคนที่เค้าปรับระดับมาตรฐานตัวเองใช่ไม่ใช่คุณจะใช้ชีวิตตามระดับมาตรฐานเหมือนที่คนอื่นทําหรือจะแตกต่างพิมพ์มาเลยครับถ้าคุณทําเหมือนที่คนอื่นทําแน่นอนคุณดูคนสําเร็จระดับโลกสิอีลอนมัสก์ว่าอยากบอกว่าอยากไปดวงดาวอยากไปดาวอังคารน่ะเห็นนะมันเหมือนใครมั้ยครับไม่เหมือนแจ็คหม่าเป็นคนจีนที่พูดภาษาอังกฤษได้แม่งโคตรชัดแล้วคนจีนสมัยก่อนก็ไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์หรือภาษาอังกฤษมากนักแต่แจ็คหม่าแตกต่างมั้ยครับแตกต่างในวันที่แบ็คเบอร์รี่เนี่ยผงาดในตลาดของสมาร์ทโฟนแต่ Apple เชื่อว่ามันไม่ต้องใช้ปุ่มกดแตกต่างไหมครับคุณรู้ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับโนเกียโนเกียเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกใช่ไหมครับธุรกิจใดหรือตัวเราเนี่ยที่ไม่ยอมเปลี่ยนระดับมาตรฐานทุกอย่างมีวันหมดอายุครับเช่นเดียวกับโนเกียโอเคไหมคุณเห็นภาพชัดใช่ไหมครับโอป้าเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านโทรศัพท์มือถือการสื่อสารเนี่ยตั้งแต่ D-Tech จนไปถึง Samsung เนี่ยเห็นภาพของโนเกียชัดเจนมากครับวันที่โนเกียขายดีสุดพลังคือตอนที่โอป้าอยู่ D-Tech แล้ววันที่โนเกียล้มโอป้านี่แหละครับ Samsung นี่แหละครับเป็นคนที่ขยี้โนเกียให้จมดินในตลาดครับโนเกียต้องถอยกำลังออกจากพื้นที่อ่ะพี่คิดเอาโนเกียต้องใช้คนถึง5คนนะครับในพื้นที่ที่มีโอป้าอยู่เพียง1คนแล้วผู้ชายทั้งหมดเลยเมื่อคุณไม่ได้ปรับระดับมาตรฐานตามสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันเช่นตอนนี้มันเป็นยุคที่มันมีโรคระบาดออกจากบ้านไม่ได้หรือไปทำงานลำบากคุณต้องปรับกลยุทธ์ยกตัวอย่างเช่นคุณขายอาหารคุณควรจะสมัครแก๊ปดีไหมแก๊ปหรือแพนด้าดีไหมที่จะช่วยเพิ่มช่องทางให้คุณขายได้เยอะขึ้นดีกว่าถ้าลูกค้าไม่มาร้านก็ส่งที่บ้านได้หรือเปล่าอันนี้เป็นต้นเห็นไหมสิธุรกิจใดหรือตัวเราเองที่ไม่ปรับระดับมาตรฐานน่ะมันก็จะเป็นเหมือนโนเกียใครเห็นภาพชัดครับพิมพ์นะครับว่าเห็นภาพเนื่องจากอยู่ในวงการนี้ด้วยนะครับก็เห็นภาพชัดเพราะอยู่ตั้งแต่สมัยโนเกียโตเลยอะจนถึงสมัยโนเกียพังในวันที่แบ็คเบอร์รี่คุณต้องเข้าใจว่าแบ็คเบอร์รี่มาก่อน iPhone แล้วแบ็คเบอร์รี่แม่งโคตรฮอตเลยแต่ว่าปุ่มมันเล็กอะครับแต่สตีฟจ็อบส์เชื่อว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ดังสุดๆเหมือนกันนะคอมพิวเตอร์กับแบ็คเบอร์รี่แต่สตีฟจ็อบส์เชื่อว่าเราไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์เยอะหนักเราไม่ต้องทำอะไรที่มันแบบกะโหลกกะลาเราเอาคอมพิวเตอร์กับแบล็คเบอร์รี่มารวมกันเป็น iPhone นั่นก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่ตีตลาดเมืองไทยณปัจจุบันยังไม่มีใครโค่น Apple ได้เลยเห็นไหมครับเพราะว่า Apple มีมาตรฐานพูดแล้วขนลุกเว้ยตอนที่ Samsung เนี่ยตอนก่อนที่ Oppo จะออกมาเนี่ยถามว่ายอดขาย Apple น้อยลงไหมน้อยลงครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำลายตลาดหรือทาร์เก็ตที่เป็นสาวกของ Apple ได้เลยจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงจริงเพราะอะไรครับที่คุณซื้อ Apple มันมีมาตรฐานบางอย่างอยู่จริงไหมใครที่ใช้ Apple พิมพ์ให้ดูหน่อยโอ้คนลุกพูดถึงคู่แข่งสมัยก่อนคนลุก
แล้วคุณลองดูนะคุณเดิมเข้าช็อปโนเกียช็อป Oppo ช็อป Samsung ช็อป Apple คุณคิดว่ามาตรฐานของ Apple คืออะไรอันนี้โอป้าไม่ได้ชมนะคือชมจริงๆถึงแม้ว่าโอป้าจะทำงาน Samsung ตอนนั้นแต่สิ่งที่โอป้าเห็นคือช็อปของช็อปนั้นเนาะร้านค้าหรือช็อปของ Apple จริงๆอ่ะมันมีมาตรฐานบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของพนักงานที่มีมาตรฐานสูงคือเขาเก่งเทคนิคกันเยอะมากคนที่อยู่ใน Apple นะแล้วก็ในเรื่องของช็อปรูปแบบของช็อปบางคนก็อาจจะเรียกว่าคีออสแพลตฟอร์มของคีออสที่เป็นตัวร้านน่ะมันมีแบบฟอร์มของมันอยู่เวลาที่คุณเข้า Apple น่ะช็อป Apple น่ะมันมีกลิ่นอายที่ไม่เหมือนกับเครื่องจีนมันมีกลิ่นอายที่ไม่เหมือนกับเครื่องเกาหลีนึกภาพตามใช่ป่ะยกตัวอย่างคุณเดินเข้าเอานี้ถ้าเห็นภาพชัดสุดคุณไปปั๊มน้ำมันคุณไปซื้อกาแฟอเมซอนกับคุณเดินเข้าสตาร์บัคถ้าปั๊มน้ำมันนั้นมีสตาร์บัคกับอเมซอนคุณเข้าอะไรครับเข้าอะไรถ้าคุณมีเงินที่พร้อมจ่ายไม่ได้ซีเรียสว่ามันแพงฉันรวยคุณจะเข้าอเมซอนหรือสตาร์บัคครับสตาร์บัคต้องเข้าแล้วล่ะพรีเซนเตอร์สตาร์บัคถูกไหมเพราะอะไรทำไมเราถึงเข้าสตาร์บัคเพราะสตาร์บัคมีมาตรฐานสูงในเรื่องของรสชาติกลิ่นโต๊ะอากาศการเขียนข้างแก้วการทักทายของพนักงานสเต็ปการต้อนรับและมีมาตรฐานที่เรียกว่า experience คุณรู้ไหมครับธุรกิจที่มันแตกต่างรวมถึงธุรกิจคุณตอนนี้ด้วยคุณจะชนะคู่แข่งได้เพียงหนึ่งอย่างที่คู่แข่งสู้คุณไม่ได้เลยเพราะสิ่งนี้มันมีแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้คือประสบการณ์ครับพิมพ์พร้อมกัน experience จะทำให้คุณชนะคู่แข่งครับแน่นอน Amazon กาแฟเปิลกาแฟอะไรอีกวะโคตรเยอะเลยมันราคาถูกแม้จะมีร้านเป็นแบบคาเฟ่ชิคๆชิลๆในจังหวัดของคุณน่ะแต่คนก็จะไปสตาร์บัคเหมือนเดิมครับเพราะมันมีมาตรฐานของ experience แน่นอนถ้าลูกค้าได้รับ experience ลูกค้ายินดีจ่ายเงินเพราะมาตรฐานทำให้สิ่งนั้นมี value ครับมาตรฐานทำให้สิ่งนั้นมี value เช่นเดียวกันถ้าคุณสร้างระดับมาตรฐานของตัวเองตัวคุณก็จะถูก up value ล่าสุดใหม่ดาวิกาเป็น presenter ให้บิงไว้ค่าตัวเท่าไหร่ครับ10ล้านบาทมีคุณค่าไหมครับมันก็คือระดับมาตรฐานเช่นเดียวกันคุณลองสังเกตชุดที่เขาใส่ไลฟ์สไตล์ที่เขาลงมันคือระดับมาตรฐานครับพริตตี้อะพริตตี้ MC มีหลายเกรดถูกไหมเกรดธรรมดาจนถึงเกรดที่แบบมีชาติตระกูลยกตัวอย่างพริตตี้คนหนึ่งกับอีตี้อีกคนหนึ่ง A กับ B ที่โอป้าเห็น A เนี่ยวันนึงแชร์แต่เรื่องลบๆมาหน้า Facebookอันนี้เรื่องจริงแชร์แต่วันหนึ่งอยู่กับผัวแต่พิตตี้อยู่คนหนึ่งครับแชร์ไลฟ์สไตล์ว่าแชร์แบบรูปลงไอจีอ่ะคุมโทนสีถ่ายรูปสวยแต่งชุดหรูสวยหรูดูแพงอัพเฟซว่าแบบเฮ้ยกินอาหารดีๆไปเที่ยวที่ดีๆคือชีวิตจริงจะพลุงพลังอันนี้ไม่รู้แต่มันไปอัพในที่ดีๆอ่ะแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีหรือแบบที่มันเป็นภาพสวยงามอ่ะพี่ถ้าเปรียบเทียบคือบ้านรกกับบ้านที่สะอาดพิตตี้คนนี้เป็นบ้านที่สะอาดและแน่นอนครับสิ่งที่โอป้าเห็นแล้วชื่นชมคือเขารับงานรีวิวเยอะมากไม่ใช่แค่งานรีวิวแบบแบรนด์กระจอกกระแจ๊กนะครับแบรนด์ดังๆนี้แบบจ้างเขาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ทยังมาจ้างเลยไม่ใช่แค่แบรนด์โครงแบรนด์ครีมแบรนด์เสื้อก็จ้างเออเลิศมันคือความต่างที่โอป้าเห็นชัดอันนี้ชัดๆเลยใน IG 2คนนี้คนละโลกเหมือนผีเน่ากับโรงผูเราไม่ใช่เหมือนกับนางฟ้ากับหิวอ่ะเหมือนกันเลยเออใครคิดว่าจริงเบียมจริงใครคิดว่าจริงเบียมจริงทุกธุรกิจต้องยกระดับมาตรฐานไม่งั้นพังทุก product มีทุก product ทุกสินค้านะครับมี product life cycle คือมีวงจรสินค้าคือขั้นรู้จักขั้นเติบโตขั้นอิ่มตัวแล้วก็ขั้นลงมาที่เดิมแน่นอนโนเกียไม่ได้ปรับตัวฟิล์มฟูจิฟิล์มโกดักก็ไม่ได้ปรับตัวร้านถ่ายรูปนะปัจจุบันอ่ะคุณเคยเห็นร้านถ่ายรูปแถวบ้านคุณไหมครับร้านถ่ายรูปแถวบ้านคุณที่แบบว่ารับถ่ายสตูดิโอแถวบ้านคุณ
เหมือนจะเจ๊งหรือเหมือนจะเงียบมากเลยนะใครนึกภาพร้านถ่ายรูปแถวบ้านคุณออกครับที่แบบว่าเวลาคุณจะไปถ่ายรูปสมัครงานน่ะคุณต้องไปเข้าร้านถ่ายรูปประเภทนั้นสังเกตไหมครับว่ามันเงียบเงียบจนณปัจจุบันสิ่งที่โอป้าเห็นคนที่ไม่ปรับตัวก็อ่อนแอก็แพ้ไปครับแต่โอป้าเห็นเพจหนึ่งจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเขาปรับตัวครับเขาเป็นร้านถ่ายรูปแต่เขาทำเพจ Facebook เขาบอกว่าวันนี้คุณไม่ต้องมาถ่ายรูปที่ร้านเราหรอกคุณมีรูปอะไรส่งมาเดี๋ยวเราล้างแล้วเราก็ทำเป็นรูปถ่ายหลายๆรูปแล้วเดี๋ยวเราแขวนที่ห้องนอนทำไปแขวนห้องนอนคุณให้ติดไฟคุณต้องเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นบางคนน่ะหรือแบบอาจจะเป็นคุณก็ได้ชอบปิดไฟแล้วก็แบบมีเป็นไฟเล็กๆอ่ะเห็นไหมเป็นไฟที่เป็นแบบหลอดไฟเล็กๆอ่ะแล้วก็เป็นรูปเราแขวนลงมาคือมีอารมณ์มุ้งมิ้งศิลปินน่ารักน่ารัก350บาทส่งฟรีทำไมรู้ไปใช้บริการเขาอยู่เอารูปไปให้เขาก็จะทำเป็นแบบปริ้นออกมาแล้วก็ผูกกับสายแล้วก็เป็นแบบสายแบบสายไฟให้แค่นี้ผูกกับสายไฟส่งมาให้คุณจบโอเคนะแค่นั้นแหละหรือร้านดอกไม้ก็ต้องมีบริการ delivery ถูกไหมนึกภาพตามนะร้านดอกไม้ถ้าอยู่ที่เดิมลูกค้าไม่มากลัวโควิดเอาไงดีวะบริการรับส่งค่ะบริการเซอร์ไพรส์แล้วคุณรู้ไหมล่าสุดฝรั่งมีทำอย่างนี้แล้วครับบริการสระผมแล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณฟังนี่ฝรั่งนะคะบริการกินกล้วยแล้วก็พูดคำที่คุณอยากให้เขาพูดบริการเขียนทรายที่ทะเลเป็นคำอวยพรให้ด้วยเลอนี่ฝรั่งมีนะครับจ่าย600กว่าดอลลาร์เลยนะไม่ได้จ่าย600กว่าเหรียญ นะครับไม่ได้ถูกๆนะครับไอ้คนที่พูดเหล่านี้มีรายได้มากกว่า10ล้านนะครับคุณคิดดูดิระดับมาตรฐานนะย้ำอีกครั้งครับสำหรับใครที่ยังไม่พิมพ์มาตรฐานอะไรที่เราจะทำทันทีหลังจากจบไลฟ์สดนี้ครับเช่นตื่นเช้าพรุ่งนี้เลยไปวิ่งพรุ่งนี้เช้าจ้าไปทำบุญใส่บาตรอันนี้ก็ได้หรือจะอ่านหนังสือก่อนนอนอย่างตอนที่โอป้าฝึกนะครับอ่านหนังสือวันละ5หน้าแล้วก็เป็น10หน้าหนังสือเล่มแรกที่อ่านจบเร็วมากคือภายในระยะเวลาไม่กี่วันนะครับก็คือหนังสือของจีฮาร์ทเบเกอร์ชื่อมั่งชั้นมั่งคั่งอย่างรวดเร็วซึ่งโอป้าเคยทำวิดีโอให้พี่ฟังละนะครับเดี๋ยววันหลังก็เอาคีย์ของแต่ละหนังสือมาเล่าให้ฟังนะครับคือโอป้าเป็นคนที่เรียนกับเขาด้วยในสัมมนาแล้วก็ซื้อหนังสือทุกชนิดของเขาเก็บไปด้วยโอป้ามองว่าหนังสือพวกนี้มันเป็นสมบัติล้ำค่าไม่รู้นะโอป้ามองอย่างนี้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าโทนี่โรบินแก่ไปถ้าไบรอันเดซี่แก่ไปกว่านี้มันจะมีหนังสือมาให้ฉันอ่านมั้ยเนี่ยโอป้าก็เลยกว้านซื้อหมดเลยนะครับของทุกคนนะครับกว้านซื้อทุกเล่มด้วยนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าโอป้าเองก็อยากจะยกระดับมาตรฐานตัวเองให้ดีขึ้นถ้าวันนี้คุณบอกตัวเองว่าฉันดีอยู่แล้วนั่นคือคุณกำลังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนโอเคไหมครับวันนี้ใครคิดว่าเนื้อหาเจ๋งบ้างเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องยกระดับมาตรฐานตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากโอเคไหมครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานตัวเองใครชอบไลฟ์สดนี้ครับพิมพ์เลยครับว่าชอบมากใครชอบไลฟ์สดนี้พิมพ์เลยครับว่าชอบมากแล้วก็ก่อนนอนนะครับเดี๋ยวเราลงคลิปของอาจารย์ของโอป้าให้อีกนะครับก็คือโทนี่โรบินตอนก่อนนอนวันนี้ดีไม่ดีใครอยากได้ใครอยากจะดูคลิปวิดีโอของโทนี่โรบินครับก่อนนอนสักประมาณสัก3ทุ่มเดี๋ยวโอป้าลงให้เดี๋ยวโอป้าสอนในคอร์สออนไลน์แล้วเดี๋ยวโอป้าจะลงให้ใครอยากดูครับพิมพ์เลยครับว่าอยากดูค่ะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากนะครับ นะครับเดี๋ยวตอนประมาณสัก3ทุ่มนะครับเดี๋ยวสอนหนังสือเสร็จเดี๋ยวลงให้นะครับเพราะว่าป้ามีสอนต่อนะครับ แยกล่างนิดนึงนะฮะโอเคนะครับและในช่วงท้ายนะครับก็ขออนุญาตนะครับในการที่จะนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ของโอป้านะครับก็คือ The New You นะครับ The New You เนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่เกี่ยวกับการ Challenge Habit Millionaire นะครับขอใช้คำว่า Challenge Habit นะครับ Millionaire นะครับโอเคไหม30นะครับ Habit นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับในคอร์สออนไลน์นี้ซึ่งจะเปิดวันที่17มีนาคมที่จะสอนวันแรกนี้แล้วนะครับเรียนทั้งหมด30วันนะครับเรียนทั้งหมด30วันซึ่งคอร์สนี้นะครับเป็นตัวกลยุทธ์นะครับที่ถอดแบบมาจากเศรษฐีระดับโลกหลายคนนะครับแล้วก็รู้กูรูความสำเร็จระดับโลกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนี่โรบินนะครับไบรอันเทซี่ไมเคิลโบดักโคดวาร์ดนะครับทีฮาร์ฟเอเกอร์นะครับ
เดลคาร์เนกีนะครับแจ็คแคนฟิลด์นะครับอีลอนมัสก์แจ็คหม่าสตีฟจ็อบบิลเกตอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคุณจะได้ถอดแบบกลยุทธ์จากคนเหล่านี้ว่าเขาใช้พฤติกรรมหรือนิสัยอะไรที่สร้างความสำเร็จให้เขาแบบเร็วขึ้นเขาคิดยังไงและเขาทำยังไงใครอยากจะได้เคล็ดลับตัวนี้ครับอันนี้เราสอนทั้งหมด30วันคือโคตรคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วคอร์สออนไลน์ที่มันต้องสอนถึง30วันเนี่ยมันไม่มีหรอกราคานี้เออนะครับมันไม่มีหรอกนะครับบอกเลยแม่งโคตรเยอะนะครับในราคานี้นะครับถูกมากนะครับคือราคา 9,900 บาทนะครับที่เราเปิดตัวไปนะครับแน่นอนหลังวันที่17ลงไปนะครับราคาก็จะปรับเป็นราคานี้นะครับและอย่างที่บอกโปรโมชั่นของเราราคาปรับขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ส The New You เป็นNLP ในเรื่องของศาสตร์ Science Achievement แน่นอนครับโอป้าเรียนจบด้านนี้มาในเรื่องของ NLP จบแบบถูกแบบมีใบรับรองตามกฎหมายนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะให้เคล็ดลับของอาจารย์ของโอป้าทั้งหมดนะครับอย่างที่คุณรู้กันโอป้าเรียนกับโทนี่โรบบินนะครับและวันที่20นี้โอป้าจะต้องได้เรียน Business Mastery เย้นะครับก็เดี๋ยวจะนำความรู้มาฝากนะครับเรียน5วันเต็ม